Drive by Jimmy สนับสนุนโดย Subaru Lewalk ยนต์ประกำหนึ่งเดียวที่ให้คุณสนุกกับทุกด้านของชีวิตได้ไม่สิ้นสุดเคยไหมซื้อรถใหม่มาเท่ได้ไม่กี่ปีแต่คงไม่ใช่กับ New Suzuki Swift ใส่สวยเหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมคือความใหม่อัปเกรดดีไซน์รอบคันตั้งแต่ภายนอกถึงภายในพร้อมไฟ LED และเบาะนั่งดีไซน์สปอร์ตขับขี่ได้ดั่งใจด้วย Pedal Shift และ Cruise Control ให้คุณขับสนุกเร้าใจมีสไตล์ไม่เคยเปลี่ยน Suzuki Swift ใส่ Suzuki Way of Life ครั้งแรกกับนวัตกรรมเปลี่ยนโลกรุ่นใหม่ Isuzu D-Max 1.9 DDI Blue Power แรงม้าเพิ่มขึ้น 10% ประหยัดน้ำมันเพิ่มขึ้น 19% ค่า CO2 ต่ำสุดๆและเกียร์ใหม่6สปีดทั้งแรงทั้งประหยัดพร้อมโฉมใหม่เท่ดุดันยิ่งกว่าเดิมพบกันที่โชว์รูม Isuzu ทั่วประเทศรุ่นใหม่ Isuzu D-Max 1.9 DDI Blue Power นวัตกรรมเปลี่ยนโลกประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนเป็นอันดับ2ของโลกเป็นอันดับ2ของโลกเป็นอันดับ2มาช่วยกันลดความสูญเสียด้วยวิธีง่ายๆแค่เรียกแท็กซี่เวลาเมาลดความเร็วขับไม่เกินกฎหมายกำหนดงดใช้โทรศัพท์ขณะขับรถคาดเข็มขัดนิรภัยช่วยกันเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนนให้ทุกถนนเป็นถนนสีขาวกับโตโยต้าแค่เรียกลดงดและคาดขับรถดีๆนะครับเอ้าเฮียคนเต็มอู่เลยเขาไม่ทำอะไรกันน่ะมาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องกันเด้ออ๋ออันที่เปลี่ยนแล้วเนี่ยเขาได้ประกันเครื่องยนต์ด้วยใช่ป่ะ ใช่แล้วครับเพราะน้ำมันเครื่องสังเคราะห์ Shell Helix ให้ทั้งน้ำมันเครื่องคุณภาพและฟรีประกันเครื่องยนต์เพียงซื้อและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เปลี่ยนถ่ายที่ร่วมรายการรับสิทธิ์ง่ายๆโทร02-206-5453 Shell Helix ให้คุณได้มากกว่าข้อจำกัดนะครับหน้าตาเป็นยังไงอ่ะผมไม่รู้จักเคยเสียดายไหมล่ะคะไม่นะคะเพราะคิดปุ๊บก็ทำเลยเนี่ยคือเสียงของคนพันจุกที่เลือกให้อิสระกับชีวิตด้วยข้อเสนอไร้ขีดจำกัดฟรีค่าบำรุงรักษาตลอด4ปีฟรีประกันภัยชั้น1ผ่อนเริ่มต้น 7,777 บาทต่อเดือนและโปรแกรมประกันมูลค่ารถเมื่อชำระครบวันนี้ถึง30กันยายนนี้เท่านั้น Nissan Juke Free Spirit Innovation That Excitesการซื้อรถบ้านง่ายๆมี2วิธีค่ะวิธีแรกใช้2มือของคุณประกบเข้าด้วยกันแล้วกล่าวคำว่าป้าครับขอเงินซื้อรถหน่อยครับขออั้วทั้งปีหรือวิธีที่2แค่ใช้มือข้างเดียวเซิร์ชคำว่าสินเชื่อรถบ้านกรุงศรีแค่นี้ก็ซื้อรถบ้านได้แล้วแถมได้บัตรน้ำมันฟรีสูงสุด 4,000 เมื่อจัดสินเชื่อกับธนาคารตามเงื่อนไขที่กำหนดอันนี้ป้าไม่มีให้แต่ป้าจัดให้นะครับถึง31ธันวาคมใครสักคนบอกว่าเรื่องซีเรียสต้องห่างจากความสนุกเพราะมันคือสองสิ่งที่ตรงกันข้ามสองอย่างที่ไม่เคยบรรจบกันจนวันนี้ Subaru Lewalk ให้คุณสนุกกับทุกด้านของชีวิตได้ไม่สิ้นสุดเพราะรวมความเป็นที่สุดทั้งด้านสมรรถนะและความปลอดภัยไว้ด้วยกันลองซะที่โชว์รูม Subaru On Air with Jimmyสวัสดีครับสวัสดีครับวันเสาร์นะครับกับ Drive by Jimmy ทาง FM 93.5 อยู่กับผมเมธีเตชะชัยวงศ์แล้วก็คุณจิมมี่ธนเทพธเนศวิรัสสัยครับในที่สุดจำชื่อนามสกุลได้ใช่ไหมยาวมากนามสกุลหรือที่อยู่เนี่ยดีแล้วแต่ที่มันไม่ที่มันเป็นแค่ที่อยู่ที่มันไม่ใช่กำแพงเมืองจีนครับโอเคมาพูดคุยกันเรื่องรถยนต์กันในบ่ายวันเสาร์อย่างนี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวเราบอกช่องทางการสื่อสารกันก่อนนะครับโอเคครับเริ่มจาก SMS นะครับ4689935ครับ4689935ก็อันนี้คือเป็นช่องทางสำหรับการถามคำถามใช่ครับเรื่องรถยนต์เราจะปิดรับคำถามตอน 17:00 นเนาะใช่ครับรอมาก็มีมีเว็บบอร์ดนะครับก็คือ community.headlightmag.com นะจริงๆก็คือเอาง่ายๆจำง่ายๆ www.headlightmag.com แล้วก็/เว็บบอร์ดแล้วเดี๋ยวมันก็ออโตเมติกลิงก์เข้าไปเลยนะครับมีกระทู้ที่น้องหมูตั้งไว้ให้แล้วแล้วก็อีกช่องทางนึงก็คือ Facebook Fanpage ของ Headlight Mac นะครับตอนนี้หมูตั้งกระทู้เอาไว้แล้วทั้ง3ช่องทางรับคำถามจนถึง 17:00 นเท่านั้นสั้นๆกระชับได้ใจความไม่ย่นเยอะวุ่นวุ่นวายแต่ว่าก็ต้องสำคัญคือได้ใจความด้วยนะเราจะได้ตอบกันแบบโชะโชะรวดเร็วไม่กินเวลาชาวบ้านเขาด้วยนะถูกต้องโอเคนั่นคือ3ช่องทางนะครับแล้วก็วันนี้นะครับขออนุญาต1วันสำหรับงด Facebook Liveเนื่องจากได้รับการแจ้งมาจากทางต้นสังกัดของทางสถานีนะครับก็คือทางฟาติมาเขาก็บอกว่า อะไรนะสัญญาณเน็ตมันของเรามันไปดึงแบนด์วิดต์ของการออนไลน์การออนไลน์ของเขาซึ่งก็งงว่ามันดึงยังไงถ้าคุณผู้ฟังท่านไหนที่ทำงานอยู่ใน
ครือข่ายโทรศัพท์หรือเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอะไรก็ตามเนี่ยนะครับถ้าพอจะทราบก็รบกวนส่งข้อความเข้ามาบอกเรานิดนึงว่ามันดึงสัญญาณอย่างไรเพราะว่าผมเองก็อยากจะรู้เหมือนกันว่ามันจริงหรือเปล่าแล้วมันจะมีวิธีแก้ไขยังไงนะครับใช่เพราะว่าถ้าเพราะว่าถ้าสมมติว่าสัปดาห์นี้ไลฟ์ไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ถ้าสัปดาห์หน้าไลฟ์ไม่ได้อีกแล้วก็อันนี้จะต้องมีคนโดนฆาตกรรมและฉันจะเป็นคนจัดการเองผมแน่ๆเลยไม่ใช่เออใครเป็นใครก็ไม่รู้นะแต่จะเอาจริงด้วยโอเคเดี๋ยวจะกินเวลากันมากไปกว่านั้นนะครับเราเข้าสู่ช่วงนี้กันก่อนเลยครับ Drive the World Drive the World โอเคเรื่องราววันนี้ก็เริ่มจากว่าอันนี้สดๆร้อนๆคือเมื่อเช้านี้อันนี้จริงต้องบอกว่าประมาณ 2-3 วันก่อนหน้านี้เนี่ยทางฝ่ายประชาสัมพันธ์ของนิสสันเขาก็ส่งเทปเชิญมาบอกว่าคุณจิมมี่คะวันเสาร์นี้เรียนเชิญสัมภาษณ์ผู้บริหารนะคะคือก็เกือบจะเงื้อปากอ้าปากไปแล้วบอกว่าเดี๋ยววันเสาร์เนี่ยนะคิดอะไรอยู่ให้สัมภาษณ์ผู้บริหารแล้วคือปกติเนี่ยถ้าเป็นผู้สัมภาษณ์ผู้บริหารพวกนี้ผมไม่สนใจจะไม่สนใจเลยเพราะว่ามองว่ามันก็คือผู้บริหารค่ารถยนต์ส่วนใหญ่เวลาให้สัมภาษณ์กันเวลาเขาตอบก็ตอบแบบตอบแค่อันนี้เราก็อันนี้ตอบไม่ได้นะครับอันนี้ตอบไม่ได้แล้วจะเชิญมาทำหาพระแสงของดาวด้ามยาปลายแหลมวงเล็บหอกอะไรจืดๆกลางๆไม่ซ้ายไม่ขวาไม่บนไม่ล่างใช่ไหมเอออะไรอย่างนั้นแต่พอเป็นนิสันและพอรู้ว่าเป็นชิโร่นากามูระเท่านั้นแหละแต่โหพึงแล้วโอเคพี่ล็อกเลยจบผู้ชายคนนี้มันดีอะไรขนาดนั้นคุณอาจจะยังไม่รู้ไม่เข้าใจเอาอย่างนี้แล้วกันชิโร่นากามูระเนี่ยถ้าคนที่ไม่ได้ติดตามเรื่องรถยนต์นะคุณไม่รู้หรอกแต่หมอเนี่ยมีชื่อโผล่ในสื่อมวลชนบ่อยเป็นอันดับ2รองจากคาร์ลอสกอนนายใหญ่ของนิสสันเวลาที่โผล่ในสื่อสารมวลชนสายรถยนต์หรือสายทางบิสเนสโฟกัสต่างๆนะฮะชิโร่นากามูระทุกวันนี้ดำรงตำแหน่งเป็น Senior Vice President and Chief Creative Officer ของนิสสันมอเตอร์คัมพานีลิมิเต็ดที่ญี่ปุ่นนะเขาทำงานในยังไงดีในสายของงานออกแบบรถยนต์มาตั้งแต่ออกนะครับเขาเกิดที่โอซาก้าในปี1950จากนั้นเขาก็มาเรียนนะครับด้านงานออกแบบอุตสาหกรรมที่วิทยาลัยศิลปะมูซาชิโนในโตเกียวก่อนที่จะเข้าร่วมงานที่ Isuzu Motors ตรงนี้น่าสนใจคุณอาจจะบอกว่าคุณไม่รู้จักชิโร่นากามูระแต่ผมเชื่อว่ามีประชากรประเทศไทยเราเนี่ยชาวไทยเราเนี่ยอย่างน้อยๆผมว่าน่าจะหลาย 10% เลยที่คงเคยจะครอบครอง Isuzu D-Max รุ่นแรกที่เปิดตัวเมื่อปี2001เดือนพฤษภาคมนั่นก่อนที่จะมาสิ้นสุดตอน2011ใช่ไหมตอนที่ช่วงน้ำท่วมพอดีD-Max รุ่นแรกเนี่ยฮะชิโร่นากามูระมันออกแบบอะฮะนั่นไงเริ่มรู้สึกแล้วใช่ไหมว่ามันเกี่ยวข้องเป็นผลงาน Masterpiece ของเขานะฮะ One of Masterpiece นะครับของ Isuzu และอีกนอกเหนือจากนั้นคือตัว Isuzu Gemini ที่เป็นรถเก๋งรุ่นปี1985โอ้และที่เด็ดไปกว่านั้นคือ Isuzu V-Cross ปี1997 SUV Design หลุดโลกเขาก็เป็นคนทำถามว่า V-Cross เนี่ยมันใช่ V-Cross ดีแม็กรุ่นปัจจุบันไม่ใช่คนละเรื่องไปเซิร์ชอินเทอร์เน็ตดูเปิดนะฮะ Isuzu V ก็คือ V-E-H-I-C-R-O-S-S V-Cross นั่นแหละฮะงานเขาครับ คุณคิดดูนะฮะ SUV ทรง2ประตูซึ่งแบบดีไซน์ล้ำหลุดโลกเล่าให้ฟังนิดนึงว่ามีเป็นพี่สาวคนหนึ่งร่วมวงการด้วยกันนี่แหละครับเป็นทำงานอยู่เอ็นซีโฆษณารายหนึ่งเขาซีกับเราบอกว่ามีคืนนึงครับนางขับรถอยู่กับบ้านเส้นเรียบด่วนอมินทราปานารงโทรมากลางดึกเอ้ยจิมมี่Isuzu ช่วงนี้เขามีเทสรถอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวพี่ดีแม็กมันก็เปิดไปแล้วนะมิวเอ็กก็เปิดไปแล้วนะเนี่ยพี่เห็นอยู่คันหนึ่งอ่ะจิมมี่มันเป็นรถสีดำๆมาดีไซน์มันล้ำแบบหลุดโลกมากเลยมันก็แบบเป็นรับด้านท่อนล่างมันก็เป็นสีดำอะไรเงี้ยแล้วก็ท่อนบนมันก็จริงๆมันก็รับเป็นสีดำอ่ะมันคงพังตัวแน่ๆเลยอ่ะเจ๊ถ่ายรูปแคปมาส่งมาเดี๋ยวดูพอเปิดดูไม่เสร็จเท่านั้นแล้วเจ๊นี่มัน Isuzu V-Cross ปีรถปี1997เลิกขายปี2002รถมันเลิกขายไป10กว่าปีแล้วเจ๊รถมันไม่ได้ใหม่แล้วเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ3ปีที่แล้วแสดงว่าดีไซน์มันต้องล้ำจริงๆโคตรล้ำฮะล้ำโคตรล้ำเลยฮะล้ำจนคนเห็นนี่คิดว่านี่ยังไม่ได้ออกขายเลยถูก
นะนี่คืองานของชิโร่นาการมุระตอนอยู่อิซูซุไงต่อมานะครับก็มีเขาเคยไปทำงานอยู่ที่Advanced Design Center ของ General Motors ด้วยที่ดีทรอยต์นะครับแล้วก็ตอนนี้เขาก็มาร่วมงานกับนิสสันตั้งแต่ปี1999ตอนที่คาร์ลอสกอนเข้าไปจากเรโนนะดึงกันเข้าไปทำเป็น Alliance เขาอธิบายอย่างเคลียร์คัตมากๆนะครับว่าAlliance เนี่ยคือการจับมือกันทำแล้วก็แชร์กันในสิ่งที่มันช่วยกันลดต้นทุนได้แต่มันไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นเจ้าเข้าเจ้าของซึ่งกันและกันมันไม่เหมือนกรณีของ Daimler Chrysler ครับอันนั้นคือมันจับมือแต่งงานกันแต่อันนี้มันเป็นความสัมพันธ์แบบคนรุ่นใหม่จริงๆก็คือแบบฉันก็อยู่กันเป็นแฟนกันไปอย่างนี้ฉันก็คบๆกันไปอย่างนี้แต่ฉันก็ไม่จำเป็นต้องแต่งงานกันแต่ว่าฉันอาจจะแชร์ที่บ้านร่วมกันหรือฉันก็จะประหยัดคอสค่าเช่าห้องค่าอะไรของฉันนะอะไรแอสก็เป็นอะไรแบบนั้นเขาอธิบายอันนี้วงเล็บนิดนึงว่าเขาก็อธิบายเหมือนกันว่าความสัมพันธ์ของนิสสันกับมิตซูบิชิต่อไปมันก็จะเป็นแบบนั้นมันจะไม่ได้ว่าแบบต้องมาแชร์ทีมดีไซน์ร่วมกันไม่ใช่มิตซูก็คือมิตซูเขาก็มีแบรนด์ไอเดนติตี้ของเขามียูนิคเนสของเขามีเทคโนโลยีของเขาอินิสันก็มีของเขาเหมือนกันก็ต่างคนต่างตรงนั้นแต่ว่าโอเคไอสิ่งที่มันจะแชร์กันได้คืออาจจะเป็นแพลตฟอร์มหรือว่าแบ็กออฟฟิศในเรื่องของการพัฒนาอะไรเงี้ยซึ่งมันสามารถจะลดต้นทุนได้นั่นคือสิ่งที่เขาแชร์โอเคกลับมาต่อเขาบอกว่าพระชิโร่นากามูระเนี่ยงานของเขาตอนแรกที่ทำคือเขาถูกแอสไซน์ให้มาทำนาวาร่ารุ่นที่แล้วแต่ว่ามันนานไปหน่อยคือนานไปเพราะว่ามันมีความสับสนวุ่นวายอุลามะอะไรกันพอสมควรในช่วงนั้นทั้งของบ้านเราแล้วก็ทั้งฝั่ง อเมริกากับญี่ปุ่นด้วยเหมือนกันก็เลยโครงการมันเลยโดนดองมานานเปิดตัวในญี่ปุ่นไม่เปิดตัวในอเมริกาไปแล้ว3ปีถึงจะมาเปิดตัวในบ้านเราแล้วก็ไม่เปิดขายในญี่ปุ่นด้วยหลังจากนั้นก็คือเขาก็เลยมาทำ R350Z Faraday C เจนที่แล้วแล้วก็มาทำ GTR คุณคงรู้จักนะนิสสัน GTR นิสสันจุกเงี้ยไอ้จุกที่มันมีสปอตโฆษณาก่อนหน้ารายการเข้านี่แหละไอ้ที่ยังเทสต็อกเทกระจายก็อยู่นี่แหละแล้วก็มีอะไรอีกล่ะนิสสันคิวบ์คุณคงรู้จักนะไอ้รถทรงกล่องเนี่ยไอ้ Art of Going Slow เนี่ยศิลปะแห่งการเคลื่อนไปช้าๆเนิบๆนั่นน่ะแล้วก็มีอะไรอีกล่ะ Infiniti Series ทั้งหลายก็คือ Infiniti M ก็คือ Nissan Fuga ฮะ Infiniti FX เนี่ยเป็น crossover SUV ระดับพรีเมียมที่มีดีไซน์หลุดโลกมากแล้วก็เป็นตัวที่ก่อกำเนิดกลุ่มพรีเมียม crossover mid-size ขึ้นไปรวมทั้งล่าสุดคือ Nissan Skyline Gen ล่าสุดคือ Infiniti Q50 หรือ Q50 ด้วยเช่นเดียวกันเนาะก็เรียกได้ว่าค่อนข้างสนุกสนานมากครับวันนี้คือไม่เพียงเท่านั้นนะชีวิตส่วนตัวของเขาบอกว่าเล่นเบสเล่นเชลโลแล้วก็ยังเป็นนักดนตรีแกนนำของวงดนตรีแจ๊สหลายวงที่อยู่ในโตเกียวแล้วก็ชอบสะสมรถยนต์คลาสสิกแล้วก็สนใจในการผลิตไวโอลินอีกด้วยรถยนต์ทุกวันนี้ที่เขาใช้เหรอนิสสันซีเวียรุ่นแรกปี1965มีอยู่1คัน1ในประมาณ100กว่าคันที่ผลิตออกมาเขาไปหามาได้แล้วก็นิสสันFaraday Z ตัว Z432 ปี1969แล้วก็อีกคันคือรถคงเป็นรถประจำตัวไหนเขาไอ้ Skyline สีดำ Infiniti Q50 ตัวปัจจุบันนี้นะครับมีบริษัทประเคนให้นะฮะก็คงต้องเป็นอย่างนั้นนะฮะทีนี้ถามว่าวันนี้ไปคุยกันมาไปสัมภาษณ์กันมานี่มันได้อะไรมาบ้างนะฮะข้อแรกเลยครับง่ายๆการที่เขามาอยู่เมืองไทยคือหลายๆคนคงจะรู้ว่าดีไซเนอร์ระดับโลกอย่างเนี้ยเขามองตลาดประเทศไทยอย่างไรครับนะเขามองตลาดประเทศไทยอย่างไรยิ่งโดยเฉพาะกับคนที่เคยบินมาเมืองไทยตลอดช่วง20ปีที่แล้วเนี่ยบินมาทุกปีอ่ะเพราะว่าจะต้องมาดูเรื่องของงานออกแบบของอีซูซุไงตอนนั้นใช่ไหมตอนที่เขายังอยู่อีซูซุไงใช่ๆแล้วก็ เขามองเมืองไทยอย่างไรคือตอนนั้นเขาบอกว่าในตอนนั้นเนี่ยตลาดเมืองไทยเนี่ยโดเนทไปที่ปิกอัพอย่างเดียวครับคือเขาใช้คำได้แบบโอเคมากเลยเขาบอกว่าPick up is the root of Thailand. Pick up มันคือรากมันคือรากเหง้าของตลาดรถยนต์เมืองไทยถ้าพูดถึงตลาดรถยนต์เมืองไทยโดยที่ไม่พูดถึงรถกระบะเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ได้มันไม่ถูกนะฮะทีนี้เนี่ยตอนนี้สิ่งที่เขากลับมาเนี่ยเขาก็มาอัปเดตว่าสถานการณ์หรือเทรนด์มันเป็นยังไงใน3ปีผ่านไปไม่ใช่3ปีใน20ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขา
ตอนที่เขาอยู่นิสสันเนี่ยเขากลับมาที่เมืองไทยแค่3ครั้งและครั้งนี้เป็นครั้งที่3แล้วเขาก็มาอัปเดตเทรนด์ต่างๆว่าเมืองไทยสถานการณ์เป็นอย่างไรตอนนี้เนี่ยนิสสันก็เป็นอีกหนึ่งในบริษัทรถยนต์ที่มาตั้ง Design Office คือยังไม่ถึงขั้นเป็นศูนย์ดีไซน์เซ็นเตอร์ใหญ่ๆอย่างที่แคลิฟอร์เนียหรือว่าที่ลอนดอนหรือว่าที่ในเมืองจีนไม่ใช่แต่เป็นดีไซน์ออฟฟิศเล็กๆนะฮะโต๊ะก็อยู่กันประมาณ5คน10คนอะไรแบบนี้ไม่เกินเป็นแผนกเล็กๆอ่ะนะเพื่อที่จะทำหน้าที่เหมือนกับไปศึกษาข้อมูลความคิดความต้องการของคนไทยที่มีต่อรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นของนิสสันหรือของแบรนด์อื่นดูแนวโน้มความต้องการของตลาดความเปลี่ยนไปต่างๆหรือแม้กระทั่งรสนิยมหรือไปสำรวจวิจัยตลาดต่างๆเขามองว่าไอ้ดีไซน์ออฟฟิศตรงนี้ที่มีอยู่ทุกวันนี้ที่ Nmap เนี่ยนิสสันมอเตอร์เอเชียแปซิฟิกที่บางนากรวง22ตอนเนี้ยเหมือนเป็นไอส์เป็นเหมือนหูเป็นตาเขาอะเป็นหูเป็นตาให้เขาจะคอยส่งไปนะครับคือมันจะต้องมีทั้งหมด3สเตจถ้าจะพัฒนาขึ้นไปเป็นดีไซน์เซ็นเตอร์สเตจที่1ก็คืออย่างที่ทำอยู่ทุกวันนี้เมืองไทยเริ่มแล้วสเตจต่อไปก็คือคล้ายๆกับว่าทำ proposal เสนอส่งไปเลยครับแต่อันนั้นคือว่าต้องมีความสำคัญขึ้นไปสเตจหนึ่งและสเตจสุดท้ายก็คือ implement เลยก็คือสิ่งที่เราต้องการเนี่ยนะครับเราเสนอให้ทางนั้นทำเพื่อให้ประเทศเราโดยเฉพาะเลยอันนั้นคือขั้นสูงสุดละแล้วของบ้านเราเนี่ยทำได้เนี่ยเต็มที่สุดตอนนี้ก็คือเหมือนกับว่าสเต็ปแรกเป็นสเต็ปแรกแล้วก็ต่อมาเป็นสเต็ป2คือ proposal ก็คือว่าเสนอส่งว่าเมืองไทยต้องการอย่างนี้อินเดียต้องการอย่างนี้อินโดต้องการอย่างนี้ตอนแรกเนี่ยคือชิโร่นากามูระกับอีกคนนึงที่มาด้วยกันวันนี้นะฮะซึ่งเป็นหัวหน้าทีมงานออกแบบของศูนย์นิสสันเอเชียดีไซน์เซ็นเตอร์เนี่ยชื่อว่ามัตสุโอะยูคาวะเนี่ยเขาก็พูดเหมือนกันอยู่อย่างนึงตอนแรกสมัยก่อนน่ะคนญี่ปุ่นเขาจะคิดว่าอาเซียนมันเหมือนกันครับแต่ละประเทศในโซนอาเซียนมันไม่เหมือนกันเลยนะฟิลิปปินส์นี่ก็อย่างอินโดนี่ก็มินิแวร์7ที่นั่งกันไปใช่ไหมเมืองไทยนี่ก็อย่างสิงคโปร์มาเลเซียนี่ก็คนละอย่างคนละเรื่องคนละยอดกันไปเลยและอย่างของเมืองไทยเนี่ยเขาบอกว่าทำเลที่ตั้งของประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างยิ่งต่าง คือประเทศในโซนอาเซียนเนี่ยที่ตั้งมาอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรครับความที่อยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรเนี่ยทำให้แสงมันจะค่อนข้างแรงเพราะฉะนั้นเรื่องของแสงและเงาต่างๆที่ตกกระทบอยู่บนพื้นผิววัตถุที่เราเห็นกันในชีวิตประจำวันในแต่ละช่วงเวลาของทั้งวันนั่นมันจะแตกต่างจากโซนอื่นๆของโลกโดยสิ้นเชิงโอ้มองละเอียดขนาดนั้นเลยมันต้องมองละเอียดขนาดนั้นเพราะว่าอย่างถ้าคุณไปญี่ปุ่นแสงเงามันก็จะเป็นอีกแบบนึงมันก็จะอุณหภูมิแสงก็จะเป็นอีกแบบนึงนะถ้าคุณอยู่ในโซนอาเซียนเนี่ยเขาบอกว่าคนอาเซียนเนี่ยเขาชอบรถโทนที่มันแบบโทนสีให้มันแบบสดใสเนี่ยมันน่าจะขายได้ดีแต่พอมาเมืองไทยมันก็จะเป็นขาวดำเงินเทาเพราะว่ามันจะมีปัจจัยเรื่องของการซื้อขายในตลาดมือรถมือสองอะไรอย่างนี้แต่ถ้าลองไปอยู่ที่ยุโรปเนี่ยไอ้สีสว่างสว่างใสๆเนี่ยไอ้สีแบบแดงแป๊ดเหลืองแป๋นเนี่ยขายไม่ได้นะเจ๊งได้แค่เป็นสีโปรโมทเท่านั้นนะเพราะว่าทางโทนยุโรปโซนยุโรปเนี่ยเขาชอบรถที่แบบสีน้ำเงินเข้มๆแดงเลือดหมูทึมๆแบบอะไรก็ตามที่มันทึมๆอะไรเงี้ยโทนดาร์กโทนดาร์กเพื่อที่ว่ามันจะได้เข้ากับสภาพอากาศของเขาภูมิอากาศที่แบบอย่างอังกฤษนี่ก็จะแบบแม่งฝนตกตลอดปีอะไรอย่างนี้หรือว่าจะเป็นโซนพวกทางเยอรมันหรือพวกนี้ซึ่งแบบตึกรามบ้านช่องจะเป็นตึกเก่าๆเพราะฉะนั้นมันจะเข้ากับรถที่มันสีทึมๆคือของพวกนี้เขามองกันละเอียดนะฮะเขาไม่ได้มองแค่ว่าจะออกแบบรถให้เอาใจคนอย่างเดียวแต่มันต้องมองทุกอย่างที่มันเข้ากันด้วยแล้วก็ชิโร่นากามูระเสริมว่าเขามองว่า20ปีที่แล้วอย่างตลาดรถกระบะเมืองไทยเนี่ยมันจะเหมือนกับประเทศอเมริกาคือในโลกนี้ต้องบอกกันว่ามี2ตลาดเท่านั้นที่ทุกคนจะให้ความสนใจรถกระบะเป็นพิเศษคืออเมริกากับไทยนะมาวันนี้เขาก็เปลี่ยนไปเขามองว่าตลาดรถกระบะบ้านเราเนี่ยมันยังคงอยู่แต่ปริมาณของรถเก๋งกับ crossover SUV มันเริ่มเพิ่มขึ้นแต่ยิ่งเพิ่มขึ้นอย่างไรคนไทยที่ต้องการรถกระบะจะยิ่งต้องการใช้รถในลักษณะของ super flexible super flexible เลยใช้คำนี้เลย super flexible เลยครับนะเพราะมันต้องใช้เป็นทางรถขนของด้วยใช้ส่วนตัวด้วยขนคนด้วยแล้วรถคันเดียวนี่คือใช้ได้ตั้งแต่เขาเรียกอะไร
ใช้ได้ตั้งแต่ลูกเกิดยันลูกบวชยันลูกตายเนี่ยเอาแม่งทั้งหมดเลยประมาณนี้นะฮะโอ้ขออภัยพูดหยาบคายหลุดติดปากไปนะฮะทีนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าเขาเท่าที่ผมฟังดูนะครับเขามองแล้วเขาเข้าใจเมืองไทยมากกว่าที่เราคิดเอาไว้เยอะเลยก็เป็นผลพวงจากที่เขาจะต้องมาทำงานกับอีซูซูที่เขาต้องบินไปบินมาในตอนนั้นเพราะฉะนั้นคือเขาก็จะมาบินมาอัปเดตเทรนในบ้านเราด้วยว่าลูกค้าตอนนี้เป็นยังไงอะไรบ้างก็ดีฮะแล้วก็เขามองเหมือนกันว่าคนไทยเนี่ยคือคนไทยหรือรถกระบะเนี่ยมันอยู่ในสายเลือดก็จริงไม่ใช่แค่นั้นนะแต่เขามองว่าบางทีบางมุมเนี่ยคนไทยหรือว่าตัวเขาเองคนไทยและตัวเขาเองมองรถกระบะเหมือนกับเป็นรถสปอร์ตคาร์ด้วยโอ้เพราะว่ามันก็แบบเคบินเล็กๆไงหน้ายาวท้ายยาวเตี้ยเป็นแบนใช่ไหมเพราะอย่างในสหรัฐอเมริกาเนี่ยวัยรุ่นที่แคลิฟอร์เนียหรือว่าพวกวัยรุ่นพวกแถวริมชายหาดจะเวสต์โคสต์หรืออีสต์โคสต์ก็ตามเนี่ยก็จะขับรถกระบะแบบแต่งเป็นอเมริกันคัสตอมไมซ์ใช่ไหมสีพันสันพันจะแรงๆหน่อยรถจะเตี้ยเป็นๆล้อนี่คือแบบว่าดันเข้าไปในซุ้มล้อแล้วก็แบะออกมานั่งกัน 2-3 คนแล้วต้องเป็นรถกระบะแบบช็อตวิวเบสนะตัวช่วงสั้นอะไรอย่างนี้ก็อย่างเงี้ยคือเขาเข้าใจตลาดค่อนข้างเยอะแล้วก็บอกว่ารถกระบะเนี่ยมันไล่กับฮอร์สคือเหมือนเป็นม้าเป็นม้าประจำบ้านอ่ะเออแบบเอ้ยเขามองได้ลึกมากนะเนี่ยคือเข้าใจเปรียบเทียบนะใช่เห็นภาพนะโดยเฉพาะต่างจังหวัดนะทีนี้มันก็มีคำถามด้วยการจากบรรดาเพื่อนพ้องสื่อมวลชนด้วยการที่ไปเนี่ยเขาก็ถามเพิ่มขึ้นมาเหมือนกันว่าอย่างเช่นอย่างเช่นว่าคอนเซปต์การออกแบบรถยนต์ปัจจุบันนี้จริงๆแล้วคือมันขั้นตอนณวันนี้เนี่ยมันเปลี่ยนไปจากเดิมมากน้อยแค่ไหนต้องบอกก่อนว่าสำหรับการออกแบบรถยนต์ของหลายๆที่นะเมื่อก่อนเนี้ยจะเป็นผู้บริหารจะเป็นฝ่ายการตลาดproduct planning design และ engineering ก็คือวิศวกรรมทุกอย่างจะแยกกันแต่ว่าทำงานเชื่อมกันก็คือทำงานแบบเหมือนกับแบบทิ้งแนวดิ่งลงมาผู้บริหารสั่งให้ฝ่ายการตลาดไปดูการตลาดก็อับส่งไปให้อับทางวิจัยตลาดเสร็จปุ๊บก็product planning product planning เสร็จปุ๊บก็ส่งให้ดีไซน์แล้วก็ค่อยเอาไปคุยกับ engineer ว่าเฮ้ยอยู่ขึ้นรูปสร้างรถขึ้นโมขึ้นชิ้นส่วนเข้าโรงงานปั๊บออกมาเป็นรถแล้วก็ส่งกลับให้ฝ่ายขายอะไรนี้นั่นคือรูปแบบการทำธุรกิจรถยนต์ในอดีตการที่ผ่านมาวันนี้มันไม่ใช่แบบนั้นวันนี้ทั้ง product planning ทั้ง design ทั้ง engineering ทั้ง marketing แล้วก็ทั้งเรื่องของต่างๆ นะต้องทำงานร่วมกันในแนวระนาบเดียวกันคือต้องเหมือนกับทำกันไปคุยกันไปเช็คสอบทานกันไปช่วยกันทำกันไปทั้งหมดเพราะถ้าขืนไปใช้วิธีการแบบเก่าเนี่ยมันไม่ทันการไม่ทันต่อสภาวะความเปลี่ยนแปลงของตลาดของเทรนด์ลูกค้าอย่างนั้นนะครับมาร์เก็ตติ้งเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมชอบที่นายการบุญรับพูดแล้วก็ชี้ให้เราดูก็คือบอกเลยว่ามาร์เก็ตติ้งทุกวันนี้มันมีอยู่สองแบบคือมาร์เก็ตติ้ง for today ก็คือฟังเสียงของผู้บริโภคในวันนี้เพื่อที่จะนำไปปรับปรุงแก้ไขรถในวันนี้กับฟิวเจอร์มาร์เก็ตติ้งคือการฟังเสียงของผู้บริโภคในวันนี้ผู้ซึ่งเขาจะยังไม่รู้หรอกว่าตัวเองต้องการอะไรเขารู้แต่ว่าเขามีปัญหาซึ่งเขาต้องการจะให้เราทำโปรดักต์ออกไปแก้ไขปัญหาตรงนั้นให้เขาเพราะฉะนั้นเขาลูกค้าเนี่ยจะไม่มีทางรู้หรอกว่าตัวเองต้องการอะไรอย่างแท้จริงต้องการเส้นสายรถแบบไหนจนกว่าเราจะทำออกมาแล้วเขาบอกว่าใช่พูดง่ายๆคือว่าหน้าที่การตลาดอย่างหนึ่งก็คือว่าต้องแก้ปัญหาให้กับผู้บริโภคด้วยใช่นะมันเป็นเหมือนกับเป็นพันธะของเป็นพันธะสัญญาของแต่ละบริษัทที่ต้องเป็นอย่างนั้นครับทีนี้เนี่ยเขาบอกเลยว่าการทำงานปัจจุบันเนี้ยนะเขาต้องฟังเสียงลูกค้ามากขึ้นถ้าเป็นเสียงของลูกค้าที่เป็นลูกค้าที่รถในรุ่นนั้นๆจะต้องไปทำตลาดอย่างเช่นถ้าคุณจะทำตลาดรถกระบะในเมืองไทยคุณต้องฟังเสียงลูกค้าเมืองไทยเยอะขึ้นถูกครับคุณแล้วก็ฟังเสียงของทางฝั่ง อื่นให้เหมาะสมให้สมดุลด้วยเหมือนกันเพราะอย่างความต้องการอย่างเช่น Middle East อย่างเงี้ยเขาจะชอบรถกระบะสีขาวข้างในต้องเป็นสีแดงเป็นผ้าและจะต้องมีลายสตริปไอ้คาดข้างแบบที่พวกไฮรักฮีโร่สมัยก่อนเขามีกันพวกอิซูซูสมัยก่อนเขามีกันอย่างคือต้องมีสตริปคาดข้างอย่าง Big M รุ่นโบราณอะไรเงี้ยแต่ณวันนี้คือเมืองไทยมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเมืองไทยนี่คือถ้าขืนคุณเป็นรถกระบะแล้วมีสตริปคาดข้างอย่างนั้นเนี่ยจะถูกลูกเพื่อนฝูงล้อยันลูกบวชเลยบอกว่ามึงเชยอะไรแบบนี้นะทีนี้
เราก็บอกว่าอีกเรื่องนึงก็คืออย่างเช่นเรื่องของ Passenger Car Market พูดกันตรงๆว่านิสสันมีปัญหานะครับคือที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยนิสสันเคยเป็นเจ้าตลาดแล้วจู่ๆก็โดน Toyota แซงแล้วหลังจากนั้นนิสสันก็ไม่เคยแซงมันขึ้นไปได้เลยครับชินโนะนากามูระเองก็บอกว่าเขามาในแต่ละประเทศคือเพื่อเขาต้องตอนนี้เขาต้องการจะฟังเสียงของลูกค้าเพราะเขารู้อยู่ว่าทุกวันนี้นิสสันก็อยู่ในสถานะที่มันยังไม่น่าพึงพอใจนักหรอกครับเพราะว่ามันสามารถไปให้ดีกว่านี้ได้แต่ว่าคุณต้องเปิดใจฟังเสียงของผู้บริโภคและเสียงของทุกๆคนให้มันเยอะขึ้นครับแล้วก็นำมาคิดและนำมาวิเคราะห์และนำมาพัฒนาเขาบอกว่าสำคัญที่สุดตรงนี้มันอยู่ที่ input นี่ถ้าข้อมูลหรือ input จากผู้บริโภคมันไม่ถูกต้องตั้งแต่เริ่มรถที่ออกมามันก็จะผิดมันก็จะไม่ตอบโจทย์ลูกค้ากระดุมเม็ดแรกผิดก็ผิดหมดเลยฮะถูกต้องชั้นใดก็ชั้นนั้นครับนี่คือสิ่งที่เป็นบทที่เขาเน้นย้ำตรงนี้นะฮะแล้วเขาบอกเลยว่าตอนนี้ไอแนวคิดที่จะทำรถยนต์เพื่อที่จะแยกออกไปจากตามให้เหมาะสมตามสภาพความต้องการของแต่ละตลาดอย่างเช่นอันนี้ขอยกตัวอย่างเองนะอย่างเช่นที่สมัยก่อน Toyota ทำ Corolla แยกเวอร์ชันทำ Camry แยกเวอร์ชันหรือว่าอย่าง Honda ทำ Civic แยกเวอร์ชันทำ Accord แยกเวอร์ชันเดียวเนี้ยไอ้เทรนแบบเนี้ยเขาตัดสินใจกันเหมือนกับทุกๆค่ายเหมือนกันคิดกันตรงกันว่าเฮ้ยไม่คุ้มว่ะตอนเนี้ยหลายๆค่ายคือมาเป็นสไตล์เดียวกันคือเอา one product for all country ครับแล้วก็ไปทำยังไงก็ได้ให้มันรายละเอียดรายละเอียดให้มันปรับรายละเอียดข้างในให้มันเข้ากับความต้องการท้องถิ่นของท้องถิ่นซึ่งตรงนี้เป็นโจทย์ที่ยากมากๆมากอย่างถึงที่สุดเลยนะครับก็เรียกได้ว่าเขาก็พยายามมานะครับมาพอสมควรที่จะรับฟังมากขึ้นฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของคนเราก็มีคนถามเรื่องของ Big Up Base Navara อันนี้ครับคุณอยากรู้กันใช่ไหมหูพึ่งเลยเขาก็แน่นอนถ้าเขาบอกว่าเขาตอบไม่ได้นะตอนนี้หรอกว่ามันยังไม่มันยังคือไม่สามารถบอกได้หรอกว่ามันจะเปิดตัวเมื่อไหร่ครับแต่เดี๋ยวเราบอกให้คุณได้รู้ทีหลังเดี๋ยวแป๊บนึงอันนี้บอกเองไอ้ คนที่สั่งไม่ได้พูดแต่เรารู้เองจบกันหมดแล้วไม่ได้พูดนะฮะเขาบอกว่าความท้าทายในการออกแบบเนี่ยก็คือว่าไอ้รถ SUV PPV เนี่ยจะไปมองว่ามันเป็นรถที่ทำมาเพื่อตลาดเมืองไทยอย่างเดียวมันคงไม่ใช่เพราะว่ามันเป็นรถที่มี global potential ก็คือมันมีความสามารถในการแข่งขันได้ในตลาดโลกเพราะว่าอย่าง Fortuner หรืออะไรเนี่ยพอพูดปุ๊บเนี่ยชิโร่นากามูระพูดชื่อ Toyota Fortuner ออกมาเลยนะคือแสดงว่ารู้อ่ะแล้วเขาไม่เห็นต้องเหนี่ยมเลยอย่างเวลาเคยเห็นสัมภาษณ์ผู้บริหารทั่วในเมืองไทยอ่ะเขาก็จะเลี่ยงนะแล้วก็งงทำไมต้องเลี่ยงอ่ะไม่คือการกล่าวถึงตรงนั้นเนี่ยในแง่ของการกล่าวถึงในเชิงธุรกิจใช่ไหมในเชิงธุรกิจตรงนั้นมันอาจจะมีข้อความที่บางทีมันอาจจะถูกตีความและแปลไปเป็นภาพเชิงลบและอาจจะถูกฟ้องร้องดำเนินคดีได้เดี๋ยวจะเป็นเรื่องใหญ่ใช่แต่เจ้าเขาก็เลยเลี่ยงแต่ของนิสสันเขาไม่เลี่ยงเขาพูดเลยอย่างเช่นเคสของ Fortuner เขาบอกรถประเภทนี้มันมี global potential นะเพราะฉะนั้นทางเมืองไทยเนี่ยมีส่วนในการที่จะไปเก็บข้อมูลลูกค้าแล้วก็มาเป็นเหมือนกับเป็นหูเป็นตาว่าลูกค้าคนไทยคิดอย่างไรแต่วงเล็บนะพูดกันตรงๆก็ตลาดหลักรถคันนี้มันดันไปอยู่ Middle East กับเมืองจีนเพราะฉะนั้นอย่าคาดหวังว่าดีไซน์จะดีขนาดนั้นขอเตือนไว้ก่อนล่วงหน้าเครื่องคันหน้ารถนั้นแทบจะเรียกได้ว่ายกมาจาก Innova นั่นแหละบอกได้เลยอย่าคาดหวังแต่บั้นท้ายจะสวยขึ้นแต่มันก็คงจะสวยไปในโทนของ Ford Everest คงไม่ได้สวยไปแบบ Fortuner หรือ Pajero Sport ที่จะดูแบบหลุดโลกเป็นอย่างน้ำตาลพระแม่มารีแบบนั้นคงไม่ใช่สวยแบบถึกถึกและเถื่อนทุ่งอะไรประมาณนั้นเพราะฉะนั้นนะครับนั่นคือหน้าที่ของงานของดีไซน์เอเซนต์ออฟฟิศนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนากามูระเขาบอกไม่ได้นะพี่ซูซูริที่ลองทองชมทองดีของนิสสันนี่ก็บอกไม่ได้ไม่มีใครตอบได้หรอกว่าอินโนวาร่ารุ่นนี้นาวาร่ากระบะปิกอัพ PPV ตัวนี้จะเปิดเมื่อไหร่แต่จิมมี่พูดเองบุกเล็บปลายปีหน้าเจอกันปลายปี2017นะอีโนดมาก่อนอีโนดมาก่อนต้นปีนะอีโนดมาก่อนใช่ป่ะมีนาโดยประมาณนะฮะซึ่งเราพูดไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับถูกต้องนะฮะคือก็ไม่สนใจฮะบริษัทรถก็บอกไม่ได้บอกไม่ได้งั้นเดี๋ยวฉันบอกเองแล้วกันจบพี่สูก็บอกมามาร์ชปัจจุบันยังขายอยู่เลยค่ะเอาล่ะนั่นคือคร่าวๆของวันนี้ที่เราไปนั่งคุยกันมานะฮะแล้วก็อันนี้มีเวลานิดนึงก็คือสั้นๆแล้วกันว่าก็ด้วยความชอบส่วนตัวที่บอกถ้าเป็นแฟนคลับ
ก็เขาให้เขาเจอมาให้เรียบร้อยก็เลยเปิดผ้าคลุมรถที่ไม่เคยได้ขับจากบ้านเลยนะครับเปิดผ้าคลุมออกมาเหมือนก็ไม่ขนาดนั้นคุณตลกไม่ตลกล้างมาแล้วอ๋อเหรอเออให้ตะเคียนเขาล้างแล้วก็ให้เขาเจิมเซ็นลายเซ็นซิลฟี่เทอร์โบคันเดียวในโลกนี้นะครับที่มีลายเซ็นของดีไซเนอร์ดีไซเนอร์ก็เด็ดกว่าเด็ดกว่าเด็ดกว่าผ้าเจิมก็ให้ดีไซเนอร์เจิมนี่แหละฮะเซ็นกันไว้บนด้านหลังของไอ้แผงบังแดดอ่ะให้มันแบบซ่อนๆไว้หน่อยอะไรเงี้ยตะเคียงนะอย่าไปลบทิ้งนะตอนไปล้างเนี่ยตะเคียงที่ไอ้ร้านล้างรถเราใช่ไหมใช่ครับนะฮะโอเคพักกันก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามีเพลงให้ฟังกันด้วยนะครับฟาเรลวิลเลียมส์กับแฮปปี้สักครู่เดียวครับประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนเป็นอันดับ2ของโลกเป็นอันดับ2ของโลกเป็นอันดับ2ของโลกมาช่วยกันลดความสูญเสียด้วยวิธีง่ายๆแค่เรียกแท็กซี่เวลาเมาลดความเร็วขับไม่เกินกฎหมายกำหนดงดใช้โทรศัพท์ขณะขับรถคาดเข็มขัดนิรภัยช่วยกันเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนนให้ทุกถนนเป็นถนนสีขาวกับ Toyota แค่เรียกลดงดและคาดขับรถดีๆนะครับเอ้าเฮียคนเต็มอู่เลยเขามาทำอะไรกันน่ะมาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องกันเดะอ๋ออันที่เปลี่ยนแล้วเนี่ยเขาได้ประกันเครื่องยนต์ด้วยใช่ป่ะ ใช่แล้วครับเพราะน้ำมันเครื่องสังเคราะห์ Shell Helix ให้ทั้งน้ำมันเครื่องคุณภาพและฟรีประกันเครื่องยนต์เพียงซื้อและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เปลี่ยนถ่ายที่ร่วมรายการรับสิทธิ์ง่ายๆโทร02-206-5453 Shell Helix ให้คุณได้มากกว่าหัวใจสปอร์ตด้วย Isuzu X Series รุ่นใหม่ 1.9 TDI Blue Power แรงเข้มเต็มพลัง150แรงม้าแรงดุทุกองศาโดยชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันแรงแซงกระชากใจไปกับเกียร์ใหม่ Genius Sport Shift 6 Speed แรงเร้าใจด้วยเบาะนั่งสุดเท่สไตล์ X ออกไปท้าทุกหัวใจสปอร์ต Isuzu X Series รุ่นใหม่ 1.9 TDI Blue Power พลังใหม่แรงให้โลกเห็น Power Up Your X Line เคยไหมซื้อรถใหม่มาเท่ได้ไม่กี่ปีแต่คงไม่ใช่กับ New Suzuki Swift ใส่สวยเหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมคือความใหม่อัปเกรดดีไซน์รอบคันตั้งแต่ภายนอกถึงภายในพร้อมไฟ LED และเบาะนั่งดีไซน์สปอร์ตขับขี่ได้ดั่งใจด้วย Pedal Shift และ Cruise Control ให้คุณขับสนุกเร้าใจมีสไตล์ไม่เคยเปลี่ยน Suzuki Swift Side Suzuki Way of Life ใหญ่กว่าผู้จัดการคือผู้บริหารใหญ่กว่าผู้บริหารคือเจ้าของบริษัทใหญ่กว่าเจ้าของบริษัทคือเมียเจ้าของบริษัทแต่ใหญ่แค่ไหนก็ดูเล็กเมื่ออยู่ใน MG5 กับห้องโดยสารที่ใหญ่กว่าในแบบที่คนอื่นไม่มีเป็นเจ้าของ MG5 วันนี้ฟรีน้ำมัน1ปีดาวต่ำหรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 7,000 กว่าบาทถึง30กันยายนนี้ที่โชว์รูม MG ทั่วประเทศอย่าพลาดโอกาสที่ทำให้ชีวิตคุณก้าวไปอีกขั้นใครสักคนบอกว่าเรื่องซีเรียสต้องห่างจากความสนุกเพราะมันคือ2สิ่งที่ตรงกันข้าม2อย่างที่ไม่เคยบรรจบกันจนวันนี้Subaru Le Vogue ให้คุณสนุกกับทุกด้านของชีวิตได้ไม่สิ้นสุดเพราะรวมความเป็นที่สุดทั้งด้านสมรรถนะและความปลอดภัยไว้ด้วยกันลองซะที่โชว์รูม Subaru การซื้อรถบ้านง่ายๆมี2วิธีค่ะวิธีแรกใช้2มือของคุณประกบเข้าด้วยกันแล้วกล่าวคำว่าป้าครับขอเงินซื้อรถหน่อยครับขออั้วทั้งปีหรือวิธีที่2แค่ใช้มือข้างเดียวเซิร์ชคำว่าสินเชื่อรถบ้านกรุงศรีแค่นี้ก็ซื้อรถบ้านได้แล้วแถมได้บัตรน้ำมันฟรีสูงสุด 4,000 เมื่อจัดสินเชื่อกับธนาคารตามเงื่อนไขที่กำหนดอันนี้ป้าไม่มีให้แต่ป้าจัดให้นะครับถึง31ธันวาคมข้อจำกัดนะครับหน้าตาเป็นยังไงอ่ะผมไม่รู้จักเคยเสียดายไหมล่ะคะไม่นะคะเพราะคิดปุ๊บก็ทำเลยเนี่ยคือเสียงของคนพันจุกที่เลือกให้อิสระกับชีวิตด้วยข้อเสนอไร้ขีดจำกัดฟรีค่าบำรุงรักษาตลอด4ปีฟรีประกันภัยชั้น1ผ่อนเริ่มต้น 7,777 บาทต่อเดือนและโปรแกรมประกันมูลค่ารถเมื่อชำระครบวันนี้ถึง30กันยายนนี้เท่านั้น Nissan Juke Free Spirit Innovation That Excites Drive by Jimmy นั่นคือ Happy ครับจาก Pharrell Williams นะฮะเป็นเพลงที่ใช้ในโฆษณา Honda Freed โฉมใหม่ล่าสุดในญี่ปุ่นเลยนะฮะซึ่งเพิ่งจะเปิดตัวไปเมื่อวันที่16กันยายนที่ผ่านมานี่เองนะครับคุณฟังอยู่กับจิมมี่แล้วก็เมทีใน Drive by Jimmy ทาง FM 93.5 MHz HD1 Happy Time ของเราSMS 4689935นะครับ4689935ครับแล้วก็รวมทั้งกระทู้ในเว็บบอร์ด www.headlinemag.com/webboard แล้วก็สเตตัสคำถามในแฟนเพจของ headlinemag.com ทาง Facebook 3ช่องทางนี้รับคำถามได้จนถึง 17:00 น.ซึ่งนั่นก็หมายความว่าอีก10นาทีเท่านั้น
หลังจากนั้นปิดรับคำถามเพราะว่า1ชั่วโมงหลังจากนี้ที่เหลือเราจะตะลุยตอบกันให้หมดถูกครับที่พูดที่เอาเพลงโฆษณาของฟรีดมาเล่นนั้นก็เหตุผลง่ายๆเลยก็คือว่า Honda เพิ่งจะเผยรูปโฉมคันจริงของฟรีดใหม่ออกมาแล้วในญี่ปุ่นครับบอกเลยว่าสิ่งที่ผมโอเคกับมันเลยก็คือดีไซน์ของห้องโดยสารจากแผงหน้าบัตรที่ดูสวยงามในโบรชัวร์แต่วัสดุอันตัวจริงดูง่อยมากในรุ่นปัจจุบันมาคราวนี้วัสดุในโบรชัวร์ก็ยังคงสวยเหมือนเดิมแต่ว่าเพิ่มเติมคือมีลายไม้แบบด้านมาให้ด้วยเป็นด้านแบบ ด้านคล้ายๆเฟอร์นิเจอร์ไม้สีอ่อนๆแบบญี่ปุ่นอย่างนั้นโอ้ดูดีมากเลย แล้วก็เบาะนั่งนั้นนะครับจะแบ่งออกเป็นฟรีดเป็น2เวอร์ชันคือฟรีดปกติเป็น3แถวที่นั่งกับฟรีด plus เป็น2แถวที่นั่งซึ่งฉันก็งงเหมือนกันว่าทำไมมันแบ่งชื่อเป็นคือมันคือฟรีด2แถวที่นั่งเนี่ยมันจะมาแทนตัวฟรีดสไปค์ครับฟรีดสไปค์ซึ่งเป็นตัวที่เสาแผ่นด้านหลังมันจะทึบครับนะตัวนี้เนี่ยมันเป็นรถที่ถ้าผมดูจากภายนอกแล้วเนี่ยนะครับรูปลักษณ์ภายนอกของฟรีดรุ่นนี้เนี่ยเป็นการจับแต่งงานการคลุมถุงชนกันระหว่าง Honda Jazz รุ่นปัจจุบันกับ Isuzuki Ertiga คือไม่รู้ว่าอี Honda เนี่ยไปรับทีมดีไซเนอร์มาจาก Suzuki หรือเปล่านะฮะไฟท้ายออกมานี่ Ertiga ชัดๆเลยเฮ้ยแบบเหมือนกันเดะเลยเดะมากอ่ะอยากคิวนิดนึงไม่แล้วที่บ้าที่สุดคืออะไรรู้ป่ะเหตุการณ์แบบนี้มันไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้น Honda City รุ่นปัจจุบันล่าสุดที่คุณผู้ชมเห็นกันอยู่คุณผู้ฟังเห็นกันอยู่ทุกวันนี้แล้วคุณดูไฟท้าย Suzuki เสียสิเฮ้ยมันน่าคิดนะวะเฮ้ยเออว่ะดีไซเนอร์เออว่ะเฮ้ยมันน่าคิดมีดีไซเนอร์ไม่เจ้าใดก็เจ้าหนึ่งรับฟินแน่ๆเลยนะมันไปได้นะโอเคแต่จุดเด่นของฟรีดนั้นเนื่องจากว่ายังไม่มีการเผยข้อมูลทางเทคนิคออกมาอย่างแน่ชัดแต่ที่บอกได้ก็คือว่ามันจะมีเครื่องยนต์แบบเบนซินธรรมดา 1500cc L15 นั่นแหละแล้วก็มีตัวไฮบริดด้วยจุดเด่นของตัวไฮบริดก็คือตัว IPU นะครับตัวชุดแผงแบตเตอรี่สำหรับระบบขับเคลื่อนของเขาเดิมทีเนี่ยมันอยู่ที่ด้านหลังเบาะหลังใช่ไหมคราวนี้มันย้ายมาอยู่ในตำแหน่งใต้เบาะคู่หน้าทำให้ชวนสงสัยว่าแล้วอีถังน้ำมันมันจะไปไว้ที่ไหนจากเดิมที่มันถังน้ำมันมันต้องอยู่ไว้ตรงด้านใต้ใต้ตำแหน่งเดิมแต่คิดว่าคงจะย้ายถังน้ำมันไปไว้ด้านหลังมั้งคาดว่านะซึ่งการย้าย IPU ตัวนี้มาไว้ด้านหน้าเนี่ยมันจะทำให้สามารถจะออกแบบการพับดีไซน์พับการพับเบาะต่างๆให้สะดวกมากยิ่งขึ้นยิ่งคราวนี้ฟรีดรุ่นใหม่อเนกประสงค์มากขนาดที่ว่าคุณสามารถจะพับพนักพิงเบาะหลังต่างๆนานาให้ราบจนเป็นเตียงนอนได้อย่างแท้จริงเป็นเตียงนอนจริงๆคือนอนเป็นแฟตเบดราบไปได้เลยรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวรอดูออกมาอีกสักพักหนึ่งแล้วกันอีกไม่นานหลังจากนี้คงจะมีข้อมูลทางเทคนิคออกมาเนาะนั่นคือเรื่องราวของ Honda Freed ใหม่แล้วก็ในขณะเดียวกันฝั่งบ้านเรานั้น Honda ก็เพิ่งจะมี CRV Special Edition 2.0 SE ออกมาเป็นรุ่นพิเศษส่งท้ายโอรูปโปรโมทถ่ายมาสวยเชียวนะสวยมากคอมพิวเตอร์กราฟิกสวยอ่ะแล้วแบบอยากจะบอกมันสไตล์การถ่ายรูปเว็บฉันเลยว่ะมันเหมือนกันมากอ่ะมี inspiration นะจะมีทั้งหมดมี 2.0 SE 4 wheel drive black and beige นะครับ interior ภายนอกสีดำมุก crystal black ภายในสีเบจ 1,417,000 บาทแต่ถ้าเป็นภายนอกสีขาวมุกไวออคิดและภายในเป็นสีดำ 1,421,000 บาทก็เลือกเอาขาวดำนะก็สิ่งที่เพิ่มมาก็คือกระจังหน้าโครเมียมลายใหม่กันชนหน้าหลังแบบสปอร์ตสปอยเลอร์หลังมีไฟหน้าโปรเจคเตอร์แบบ HID High Intensity High Density อะไรสักอย่างเนี่ยแล้วก็ระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติล้ออัลลอยรมดำลายใหม่17นิ้วซึ่งก็เป็นลาย5ก้านแบบปลาดาวเป็นปลาดาวเฉียงๆแล้วก็มีระบบแสดงภาพมุมอับสายตาขณะเปลี่ยนเลนคือ Honda Lane Watch นั่นเองเนาะนั่นคือสิ่งที่เพิ่มเข้ามาแล้วก็คาดว่าจะเป็นการกระตุ้นตลาดครั้งสุดท้ายก่อนที่ CRV Full Motorization จะเปิดตัวในช่วงปีหน้านะเปิดตัวแล้วนะครับเมื่อ2วันก่อนนี้เองในประเทศไทยไปดูได้ที่โชว์รูม Honda นอกเหนือจากนี้นะครับก็จะมีเรื่องของซังยองอะเนาะซังยองแล้วอีกเรื่องของ Honda ต้องบอกนิดนึงใครรอ Civic 5ประตูมันเปิดตัวแล้วนะแต่ที่ยุโรปเผยโฉมกันเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีกำหนดจะไปขึ้นอวดโฉมบนงานแสดงรถยนต์ Paris Motor Show นะครับในประมาณช่วงกันยายนที่จะถึงนี้นั่นคือดีเทลต่างๆไปดูได้ในเว็บนะ headlineman.com ทีนี้ข่าวฮอนด้ามันเยอะมากเอามาดูอันนึงแล้วกันสอแสงยง
เราชอบเรียกเขาอย่างนี้เราเรียกด้วยความรักและเอ็นดูซังยองซังยองฮะแต่ว่าด้วยการสะกดชื่อของมันเนี่ยมันพร้อมที่จะให้แปลเป็นภาษาไทยว่าสอแสงยองเพราะว่ามัน S 2ตัวมันเป็น S 2ตัวซึ่งจริงมันก็แปลมาจากภาษาเกาหลีไงก็เหมือนคนเกาหลีเป็นมีชื่อไทยแหละอะไรนะฮะคนเกาหลีสมมติชื่อมิสเตอร์ซังยองชื่อไทยชื่ออะไรสอแสงยองอะไรของเมทีชื่องงโอเคซังยองเนี่ยหลังตั้งแต่เข้าไปอยู่ในร่มไม้ชายคาของกลุ่มมหินดาราเอ็นมหินดารากรุ๊ปนะฮะก็เริ่มมีพัฒนาการมากขึ้นคือพวกเขาเริ่มขายรถดีขึ้นเริ่มปรับปรุงรถออกมาให้น่าใช้ขึ้นในตลาดโลกแต่เมืองไทยยังแล้วก็ตอนที่ผ่านมาเขามีความพยายามในซังยองในบ้านเราเนี่ยพยายามเอาทีโวลี่เข้ามาก็คือตัวเล็กของเขาเนี่ยแหละแต่เอามาได้แค่2คันเพราะราคาแพงหูฉี่เลยจากภาษีก็กลายเป็นคาร์ล้าน 600,000 บาทแต่ไซส์รถนี่คือเท่ากับ SRV พอขึ้นไปนั่งแล้วมีความรู้สึกว่ามันก็ถ้าราคามันสักประมาณ 800,000 นะฮะมันแข่งกับชาวบ้านได้แต่พอบอกว่าคาร์ล้าน 6 นี่บายบายนะอันนี้ก็ได้แต่ลุ้นกันนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยซังยองเพิ่งจะมีต้นแบบคันใหม่ออกมาเป็นรถยนต์ต้นแบบ SUV ชื่อ LIV2 นะก็คาดว่าเปิดตัวในปีหน้านะครับเวอร์ชันขายจริงเปิดตัวในปีหน้าโดยใช้หลักการพัฒนาว่า Y400 อาจจะเป็นซังยองเร็กซ์ตันโฉมต่อไปเร็กซ์ตันนี่คือเป็น SUV ที่ขายดีของเขาในตลาดโลกซึ่งบ้านเราก็มีมาขายนะแล้วก็ตัวรถคันจริงจะเผยโฉมในParis Motor Show ด้วยเช่นเดียวกันคาดว่าเครื่องยนต์จะใช้มีดีเซล 2.2 ลิตรยูโร6แล้วก็เบนซิน 2.0 ลิตร GDI Turbo นะครับเอาเรื่องซังยองมาพูดให้ฟังไม่ใช่อะไรเพราะเพิ่งทราบมาเมื่อไม่นานมานี้ว่าผู้บริหารซังยองเมืองไทยฟังรายการได้บายจิมมี่นะจ๊ะก็เลยโอเคงั้นพูดให้หน่อยดีกว่าโอเคทีนี้มันคงไม่ทันกับเรื่องของ Toyota Fortuner ที่ Disportivo แล้วมั้งขอยกยอดไปเป็นสัปดาห์หน้านะฮะสัปดาห์หน้าก็ได้จะเป็นต้นชั่วโมงหน้าดีพอได้เอาเป็นต้นชั่วโมงหน้าแล้วกันเราสัญญาคุณผู้ฟังแล้วต้นชั่วโมงหน้าสั้นๆก่อนที่จะไปตอบคำถามตอนนี้พักกันก่อนนะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมานะครับจะมาตอบคำถามที่ส่งกันเข้ามาทั้งหมดด้วยแป๊บเดียวครับข้อจำกัดนะครับหน้าตาเป็นยังไงผมไม่รู้จักเคยเสียดายไหมล่ะคะไม่นะคะเพราะคิดปุ๊บก็ทำเลยเนี่ยคือเสียงของคนพันจุกที่เลือกให้อิสระกับชีวิตด้วยข้อเสนอไร้ขีดจำกัดฟรีค่าบำรุงรักษาตลอด4ปีฟรีประกันภัยชั้น1ผ่อนเริ่มต้น 7,777 บาทต่อเดือนและโปรแกรมประกันมูลค่ารถเมื่อชำระครบวันนี้ถึง30กันยายนนี้เท่านั้น Nissan Juke Free Spirit Innovation That Excites ใหญ่กว่าผู้จัดการคือผู้บริหารใหญ่กว่าผู้บริหารคือเจ้าของบริษัทใหญ่กว่าเจ้าของบริษัทคือเมียเจ้าของบริษัทแต่ใหญ่แค่ไหนก็ดูเล็กเมื่ออยู่ใน MG5 กับห้องโดยสารที่ใหญ่กว่าในแบบที่คนอื่นไม่มีเป็นเจ้าของ MG5 วันนี้ฟรีน้ำมัน1ปีดาวต่ำหรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 7,000 กว่าบาทถึง30กันยายนนี้ที่โชว์รูม MG ทั่วประเทศอย่าพลาดโอกาสที่ทำให้ชีวิตคุณก้าวไปอีกขั้นการซื้อรถบ้านง่ายๆมี2วิธีค่ะวิธีแรกใช้2มือของคุณประกบเข้าด้วยกันแล้วกล่าวคำว่าป้าครับขอเงินซื้อรถหน่อยครับขออัวทั้งปีหรือวิธีที่2แค่ใช้มือข้างเดียวเซิร์ชคำว่าสินเชื่อรถบ้านกรุงศรีแค่นี้ก็ซื้อรถบ้านได้แล้วแถมได้บัตรน้ำมันฟรีสูงสุด 4,000 เมื่อจัดสินเชื่อกับธนาคารตามเงื่อนไขที่กำหนดอันนี้ป้าไม่มีให้แต่ป้าจัดให้นะครับถึง31ธันวาคมเคยไหมซื้อรถใหม่มาเท่ได้ไม่กี่ปีแต่คงไม่ใช่กับ New Suzuki Swift ใส่สวยเหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมคือความใหม่อัปเกรดดีไซน์รอบคันตั้งแต่ภายนอกถึงภายในพร้อมไฟ LED และเบาะนั่งดีไซน์สปอร์ตขับขี่ได้ดั่งใจด้วย Pedal Shift และ Cruise Control ให้คุณขับสนุกเร้าใจมีสไตล์ไม่เคยเปลี่ยน Suzuki Swift ใส่ Suzuki Way of Life ใครสักคนบอกว่าเรื่อง seriousต้องห่างจากความสนุกเพราะมันคือสองสิ่งที่ตรงกันข้ามสองอย่างที่ไม่เคยบรรจบกันจนวันนี้ Subaru Lerbo ให้คุณสนุกกับทุกด้านของชีวิตได้ไม่สิ้นสุดเพราะรวมความเป็นที่สุดทั้งด้านสมรรถนะและความปลอดภัยไว้ด้วยกันลองซะที่โชว์รูม Subaru ประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนเป็นอันดับ2ของโลกเป็นอันดับ2ของโลกเป็นอันดับ2ของโลกมาช่วยกันลดความสูญเสียด้วยวิธีง่ายๆแค่เรียกแท็กซี่เวลาเมาลดความเร็วขับไม่เกินกฎหมายกำหนดงดใช้โทรศัพท์ขณะขับรถคาดเข็มขัดนิรภัยช่วยกันเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนนให้ทุกถนนเป็นถนนสีขาวกับ Toyotaแค่เรียกรถงดและคาดขับรถดีๆนะครับ X มา X ขนาดเนี้ยขอพี่ดูหน่อยสิโอ้โห X X Series รุ่นใหม่เครื่อง 1.9 DDI Blue Power สุดด้วย
แรง150แรงม้าหล่อด้วยชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันขับมันกับเกียร์ใหม่ Genius Sport Shift 6 Speed Isuzu X Series รุ่นใหม่ 1.9 DDI Blue Power พลังใหม่แรงให้โลกเห็น Power up your X Life เอ้าเฮียคนเต็มอู่เลยเขามาทำอะไรกันน่ะมาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องกันเด้ออันที่เปลี่ยนแล้วเนี่ยเขาได้ประกันเครื่องยนต์ด้วยใช่ป่ะ ใช่แล้วครับเพราะน้ำมันเครื่องสังเคราะห์ Shell Helix ให้ทั้งน้ำมันเครื่องคุณภาพและฟรีประกันเครื่องยนต์เพียงซื้อและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เปลี่ยนถ่ายที่ร่วมรายการรับสิทธิ์ง่ายๆโทร02-206-5453 Shell Helix ให้คุณได้มากกว่า Drive by Jimmy สนับสนุนโดย Subaru Lewalk ยนต์ตรกรรมหนึ่งเดียวที่ให้คุณสนุกกับทุกด้านของชีวิตได้ไม่สิ้นสุด Drive by Jimmy น้ำมันเครื่องเกรดพรีเมียม Shell Helix การซื้อรถบ้านง่ายๆมี2วิธีค่ะวิธีแรกใช้2มือของคุณประกบเข้าด้วยกันแล้วกล่าวคำว่าป้าครับขอเงินซื้อรถหน่อยครับขออัวทั้งปีหรือวิธีที่2แค่ใช้มือข้างเดียวเซิร์ชคำว่าสินเชื่อรถบ้านกรุงศรีแค่นี้ก็ซื้อรถบ้านได้แล้วแถมได้บัตรน้ำมันฟรีสูงสุด 4,000 เมื่อจัดสินเชื่อกับธนาคารตามเงื่อนไขที่กำหนดอันนี้ป้าไม่มีให้แต่ป๋าจัดให้นะครับถึง31ธันวาคมใหญ่กว่าผู้จัดการคือผู้บริหารใหญ่กว่าผู้บริหารคือเจ้าของบริษัทใหญ่กว่าเจ้าของบริษัทคือเมียเจ้าของบริษัทแต่ใหญ่แค่ไหนก็ดูเล็กเมื่ออยู่ใน MG5 กับห้องโดยสารที่ใหญ่กว่าในแบบที่คนอื่นไม่มีเป็นเจ้าของ MG5 วันนี้ฟรีน้ำมัน1ปีดาวต่ำหรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 7,000 กว่าบาทถึง30กันยายนนี้ที่โชว์รูม MG ทั่วประเทศอย่าพลาดโอกาสที่ทำให้ชีวิตคุณก้าวไปอีกขั้นเคยไหมซื้อรถใหม่มาเท่ได้ไม่กี่ปีแต่คงไม่ใช่กับ New Suzuki Swift ใส่สวยเหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมคือความใหม่อัปเกรดดีไซน์รอบคันตั้งแต่ภายนอกถึงภายในพร้อมไฟ LED และเบาะนั่งดีไซน์สปอร์ตขับขี่ได้ดั่งใจด้วย Pedal Shift และ Cruise Control ให้คุณขับสนุกเร้าใจมีสไตล์ไม่เคยเปลี่ยน Suzuki Swift ใส่ Suzuki Way of Life ใครสักคนบอกว่าเรื่อง serious ต้องห่างจากความสนุกเพราะมันคือ2สิ่งที่ตรงกันข้าม2อย่างที่ไม่เคยบรรจบกันจนวันนี้ Subaru Lewalk ให้คุณสนุกกับทุกด้านของชีวิตได้ไม่สิ้นสุดเพราะรวมความเป็นที่สุดทั้งด้านสมรรถนะและความปลอดภัยไว้ด้วยกันลองซะที่โชว์รูม Subaru ข้อจำกัดล่ะครับหน้าตาเป็นยังไงผมไม่รู้จักเคยเสียดายไหมล่ะคะไม่นะคะเพราะคิดปุ๊บก็ทำเลยเนี่ยคือเสียงของคนพันจุกที่เลือกให้อิสระกับชีวิตด้วยข้อเสนอไร้ขีดจำกัดฟรีค่าบำรุงรักษาตลอด4ปีฟรีประกันภัยชั้น1ผ่อนเริ่มต้น 7,777 บาทต่อเดือนและโปรแกรมประกันมูลค่ารถเมื่อชำระครบวันนี้ถึง30กันยายนนี้เท่านั้น Nissan Juke Free Spirit Innovation That Excites ครั้งแรกกับนวัตกรรมเปลี่ยนโลกรุ่นใหม่ Isuzu D-Max 1.9 DDI Blue Power แรงม้าเพิ่มขึ้น 10% ประหยัดน้ำมันเพิ่มขึ้น 19% ค่า CO2 ต่ำสุดๆและเกียร์ใหม่6สปีดทั้งแรงทั้งประหยัดพร้อมโฉมใหม่เท่ดุดันยิ่งกว่าเดิมพบกันที่โชว์รูม Isuzu ทั่วประเทศรุ่นใหม่ Isuzu D-Max 1.9 DDI Blue Power นวัตกรรมเปลี่ยนโลกประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนเป็นอันดับ2ของโลกเป็นอันดับ2ของโลกเป็นอันดับ2มาช่วยกันลดความสูญเสียด้วยวิธีง่ายๆแค่เรียกแท็กซี่เวลาเมาลดความเร็วขับไม่เกินกฎหมายกำหนดงดใช้โทรศัพท์ขณะขับรถคาดเข็มขัดนิรภัยช่วยกันเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนนให้ทุกถนนเป็นถนนสีขาวกับโตโยต้าแค่เรียกลดงดและคาดขับรถดีๆนะครับเอ้าเฮียคนเต็มอู่เลยเขามาทำอะไรกันน่ะมาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องกันเด้ออันที่เปลี่ยนแล้วเนี่ยเขาได้ประกันเครื่องยนต์ด้วยใช่ป่ะ ใช่แล้วครับเพราะน้ำมันเครื่องสังเคราะห์ Shell Helix ให้ทั้งน้ำมันเครื่องคุณภาพและฟรีประกันเครื่องยนต์เพียงซื้อและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เปลี่ยนถ่ายที่ร่วมรายการรับสิทธิ์ง่ายๆโทร02-206-5453 Shell Helix ให้คุณได้มากกว่าOn air with Jimmy. และครับช่วงนี้จะมาตอบคำถามที่ส่งกันเข้ามาทั้งหมดนะครับคุณยังอยู่ที่ Drive by Jimmy FM 93.5 ผมเมธีแล้วก็พี่จิมมี่ครับเอาล่ะงดรับคำถามแล้วเนาะมาเริ่มกันด้วย SMS 4689935กันก่อนครับผมคุณ2207นะครับบอกว่าคุณน้ากำลังอยากได้รถในราคาไม่เกิน 600,000 ใช้วิ่งซื้อของใกล้บ้านเป็นส่วนใหญ่นะครับก็คือ
วิ่งไปกลับกรุงเทพเมืองกาญนะฮะเดือนละครั้งอ๋อเดือนละครั้งไม่ก็คือขับรถไม่เร็วนะฮะต้องการใช้ยาว10ปีคุณน้าไม่มีความรู้เรื่องรถนะครับตอนนี้สนใจแอปทราดนะอยากถามว่าเป็นตัวเลือกที่ดีไหมครับตัวเลือกอื่นน่าสนใจกว่านี้ไหมฮะแอปทราดพูดตรงๆว่าถ้าคุณคือตอนนี้ในไลน์อัพของอีโคในไลน์อัพของเซกเมนต์อีโคคาร์ซีดานถ้าคุณอยากได้ตัวถังซีดานจริงๆรถที่ดีที่สุดในตลาดคือ Suzuki CS นั่นแต่ผมไม่แน่ใจว่า Toyota Yaris ตัวถูกมาราคาประมาณเท่าไหร่แต่บอกเลยว่านั่นคือทางเลือกที่ค่อนข้างจะคุ้มค่าพอสมควรส่วน Mitsubishi Attard นั้นมันเป็นรถที่ต่อให้ขับไม่เร็วเนี่ยมันก็รถมันจะค่อนข้างเบาๆแกว่งๆยังไงก็ไม่รู้นะมันก็เป็นรถที่ใช้ได้อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงก็ถือว่าประหยัดในเกณฑ์ปานกลางค่อนข้างจะดีในกลุ่มของเขามี 17-18 โลลิตรได้อยู่แต่ว่าพวงมาลัยมันก็ไลฟ์เลสอ่ะมันพวงมาลัยไม่มีชีวิตชีวาตอบสนองอะไรไม่ดีรถก็วิ่งด้วยความเร็วเดินทางขึ้นไปถ้ามีลมประทะด้านข้างก็โค้งแบบชัดเจนมากต้องใช้สมาธิในการควบคุมรถมากจริงๆซูกิเซียก็เป็นเหมือนกันคือรถในกลุ่มนี้มันเป็นอย่างนี้เหมือนกันหมดแหละเพียงแต่ว่าแล้วพวงมาลัยมันก็จะไลฟ์เลสพอกันทั้ง3ตัวทั้งออเมร่าทั้งเซียทั้งอีแอตลานี่ก็เหมือนกันหมดเลยแต่ถ้าเซียมันจะดีกว่าตรงที่ว่าสเปซรถมันใหญ่กว่าแล้วก็เอาตรงคือมันคันบะเริ่มกว่าโอเคนะฮะคุณ5633ถามว่าช่วยแนะนำ SUV ราคาไม่เกิน2ล้านเน้นไฟหน้าสว่างไม่แยงตาชาวบ้านเพราะขับต่างจังหวัดกลางคืนบ่อยๆนะฮะก็ขอยกเว้น Fortuner ไฟแยงตาครับอ๋อ Fortuner ผมไม่แนะนำอยู่แล้วฮะไฟหน้ามันแยงตามันตั้งแต่รุ่นที่แล้วนะฮะจนรุ่นนี้มันก็ยังคงแยงอยู่เหมือนเดิมฮะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันฮะโอเคนะถ้าเป็นเช่นนี้ฮะCX5 เลยนะการไฟหน้าไม่แยงตาแน่นอนแต่มันก็ไม่ค่อยสว่างอะนะเป็นอย่างนั้นไปเอ้ารอเล่นหน้าดิปาเจโร่สปอร์ตไฟหน้าสวยแต่ว่าเสียงพวงมาลัยแก๊กๆก็มีบ้างเหมือนกันรับได้ไหมล่ะถ้ารับได้ก็เอานะฮะคุณ9461นะครับตั้งแต่ทดสอบรถมาเป็นร้อยคันพี่จิมมี่ชอบคันไหนมากที่สุดเพราะอะไรครับเอาที่แบบว่าอยากได้แต่ยังไม่ซื้อสักทีนะมันก็จะมีเนี่ยไอFolkswagen Golf GTI Mark 6เพราะว่ามันเป็นรถที่ everything คือ all in one จะบู๊ก็ได้จะบุ๋นก็ได้จะนิ่งๆเงียบๆคลานเรื่อยๆเรื่อยๆเฉยๆก็ได้เซ็ตช่วงล่างก็ปรับได้3โหมดแต่ว่านั้นมันก็2ล้านกว่าๆนะวันนั้นทีนี้มันก็มีรถอีกคันนึงที่ไม่ถึงกับแรงเท่าแต่ว่ามันก็ all in one เหมือนกันจบเลยครับ Skoda Octavia Wagon ซึ่งตอนนี้ก็ไม่ได้ขายแล้วมาแค่ไม่กี่คันไม่เกิน10คันแล้วมันก็ไปหมดแล้ว อีกคันนึงที่เป็นรถตลาดในปัจจุบันนี้ก็คือ Mazda CX-5 ตัว 2.5 เบนซินครับอันนี้อยากได้มากแต่ว่ายังถามตัวเองอยู่ว่าฉันจะซื้อ SUV ไปทำอะไร จะซื้อเอาไว้จอดให้ปวกมันแท้กินสายไฟเล่นคงไม่ใช่อันนี้ก็ไม่ได้ถามว่าจะซื้อไหมก็ถามว่าชอบก็นี่ไงชอบไงแล้วก็Rolls-Royce ก็ชอบ Phantom No ไอ้เจ้าไม่ใช่เรทด้วยนะโกสก็พออินทีเรียมันดีครับแล้วก็มี Lexus LS นี่ก็ชอบมีตระกูล Lexus อ๋ออีกตัวหนึ่งล่าสุดคือ RX 200นะแม้ว่าคันเร่งจะแหลกไปหน่อยแต่ NX 200T เนี่ยจบแต่ดีไซน์ด้านข้างก็ฉวัดเฉวียนเกินไปNissan Sylphy Turbo ที่ใช้อยู่ทุกวันนี้จริงๆก็โอเคเพียงแต่ว่าช่วงล่างกับพวงมาลัยมันก็เบาไปนิดนึงแต่นอกนั้นก็จบครับแล้วก็มีอะไรอีกล่ะจริงๆ Swift ก็ชอบ Mazda 2ไงเออ Mazda 2นี่โดนมากแล้วก็ BM BM จริงๆแล้วเราชอบBM จริงๆชอบหลายตัวชอบ Series 5ตัวปัจจุบัน Series 5ตัวปัจจุบันเนี่ย F10 เนี่ยมันก็ all in one เหมือนกันคือจบในทุกๆด้านแบบที่ไม่รู้ว่าจะหาอะไรแก้ถ้ามองแค่ตัวรถแล้วไม่ได้มองถึงการใช้งานระยะยาวประมาณนี้ก่อนแล้วโอเคจ้ะคุณ0088นะถามว่า EcoBoost ตัวต่อไปที่จะมาเมืองไทยเป็นรุ่นไหนเมื่อไหร่ครับไม่รู้ไม่ได้ทำงานอยู่ Ford ยังไม่ได้ทำงานยังไม่ได้มีออฟฟิศอยู่ข้างๆตึกมหานครต้องบอกก่อนว่าอย่างนี้ฮะ Mustang เนี่ยมันน่าจะอยู่ในแผนแต่ว่าเขาก็คุยกันแล้วคุยกันเล่าเฝ้าแต่คุยจนกระทั่งตอนนี้เกรย์หลายเจ้าก็พากันนำเข้ามาตัดหน้าฉุยฉายเฉิบโฉบกันไปหมดแล้วก็ไม่รู้ว่าจะก็คงต้องรอลายผลิตตัวพวงมาลัยขวาเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยแหละก็คงต้องรอแบบนั้นไปเนาะมัวแต่รำนะมันไม่ใช่มัวแต่รำมันต้องดูที่ฝั่งอเมริกาเขาด้วยว่าเขาจะขึ้นสายการผลิตอะไรยังไงคือมันอันนี้มันเป็นเรื่องที่ไม่สามารถจะกำหนดได้จากเมืองไทยอย่างเดียวมันต้องดูหลายๆอย่างด้วยใช่คุณ1881นะครับช่วยแนะนำ SUV PPV หน่อยครับหรือว่า MPV 7ที่นั่งให้หน่อยครับเดิมใช้ Mule 7 Primo ในปี2007มีงบอยู่ 2-3 ล้านคุณไม่ได้บอกมาว่าคุณใช้รถแบบไหนอย่างไรเพราะฉะนั้นเราก็เลยไม่กล้าแนะนำอะไรให้คุณแต่ถ้าคุณเคยใช้ Mule 7แสดงว่าคุณต้องการความนุ่มนวล
ซึ่งถ้าคุณต้องการความนุ่มนวลตอนนี้เนี่ยถ้าจะเอางบล้านล้านห้ามันก็มีเยอะก็คือพวก PPV รุ่นปัจจุบันที่มันขายกันอยู่ทุกวันนี้แหละจะเป็น Everest จะเป็นPajero Sport ก็ได้แต่รับประกันว่าคุณคงจะไม่ซื้อ Fortuner แน่ๆเพราะมันก็แข็งกระด้างไปหน่อยแต่ว่าถ้างบอัพขึ้นไปเป็น 2-3 ล้านเนี่ยแล้วมันต้องเป็น7ที่นั่งด้วยเนี่ยโอ้สารภาพเลยผมมองหาทางไม่เจอเลยว่ะมันนึกไม่ออกจริงๆว่ะมันไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นเพราะว่ารถในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่คือมันเป็นรถตู้ไปเลยไงใช่เออมันจะเป็นรถตู้ไปเลยก็นี่ล่ะคุณใดพิชวันครับจะเอา Estima ก็3ล้าน3อ่ะมันก็จะเกินงบขึ้นไป 300,000 บาทคุณโอเคมั้ยล่ะกับ Estima ตัวล่าสุดแต่คุณก็ต้องไปซื้อกับรถเกรย์ไอ้คุณก็ต้องไปซื้อกับเต็นท์เกรย์นะเขาก็บอกว่าเนี่ย MPV 7ที่นั่งก็ Estima ไงใช่Estima ไม่ MPV หรอ MPV พี่เออนั่นแหละตัวเลือกนะฮะต่อไปโอเคคุณ2539นะครับแต่ว่ากรอง Airbnb เปลี่ยนข้างนอกเสียวารันตีไหมฮะถ้ารถคุณยังอยู่ในระยะรับประกันของเขาคุณไปเปลี่ยนกรองแอร์ข้างนอกคุณก็เสียวารันตีละจ้ะโอเคคุณ7017นะครับอยากทราบว่า BMW X1 X Drive 18i เบนซินฟีลลิ่งการขับเป็นยังไงบ้างครับผมยังเป็นรถที่ใช้งานดีไหมผมยังไม่ได้ขับเลยยังไม่ได้แตะต้องมันเลยผมอาจจะบอกไม่ได้แต่คนที่เขาไปแตะต้องมันมาแล้วเขาก็มาบอกพร้อมใจกันบอกเป็นเสียงเดียวกันว่ามันอืดผมยังไม่รู้ผมยังขอลองขับดูก่อนเพราะว่าหลายคนก็บอกว่าให้ลองขับตัวเบนซินก่อนที่จะมาขับตัวดีเซลก็เดี๋ยวถ้ามีจังหวะเวลาเดี๋ยวจะมาทำรีวิวคู่นะฮะคุณ1168นะครับ R15 ตัวใหม่มาเมื่อไหร่ครับ R15 คืออะไรเลโน่เหรอไม่ใช่ขอความขยายความนิดนึงคือตอนนี้อ่านคำถามนี้แล้วเบลอมากว่ามัน R15 คืออะไรขอข้ามไปก่อนได้ไหมข้ามไปก่อนโอเคคุณนี่เลยนะมาดูเว็บบอร์ดบ้างเว็บบอร์ดนะครับซึ่งถามกันเข้ามาเริ่มต้นจากคุณพร1991นะครับ Lexus RC Minor Change เมื่อไหร่ครับเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเขาเพิ่งจะเปิดตัวในตลาดโลกไปเมื่อประมาณต้นปีที่ผ่านมานี้เองจะรีบไปนะเชฟไปไหนฮะใจเย็นโอเคคุณเดชชีฟถามว่า Altis Minor Change จะมีการดีไซน์ภายในใหม่ไหมครับไม่ชอบภายในเลยข่าวร้ายอีแผงดีไซน์หน้าตาเป็นไงไปดูโคโรล่าซีดานเวอร์ชั่นเยอรมันตอนนี้ในเว็บ toyota.de หรือไปดู toyota โคโรล่า toyota auris ในตลาดญี่ปุ่นแต่อย่าคาดหวังว่าคุณจะได้ช่องแอร์ดิจิตอลแบบนั้นโ no. นครับบอกเลยว่าหน้าตาเหมือนกันกับรุ่นเดิมไม่หลายเพียงแต่ว่ามีการปรับดีไซน์ตรงกลางนิดหน่อยให้มันดูละมุนขึ้นแล้วก็จากช่องแอร์ด้านข้างเนี่ยจากช่องแอร์ที่มันเป็นช่องแอร์รถกระบะแบบนั้นก็เปลี่ยนให้เป็นช่องแอร์รถ10ล้อไปเลยรถเมปออเลยคือเป็นช่องแอร์วงกลมแล้วก็เป็นวงกลมตาดาวที่ตรงกลางตรงกลางมีปุ่มหมุนตาดาวปิดแฟลปอากาศคืออะไรก็ไม่รู้นะฮะคือเนี่ยคืออีกตัวอย่างนึงของการที่ไม่ยอมคุยกันระหว่างดีไซเนอร์เอ็กซ์ทีเรียกับอินทีเรียไม่ยอมคุยกันดีไซเนอร์คือทำดีไซน์คันรถข้างนอกออกมาล้ำยุคสวยอวกาศสวยจนจบเลยนะสำหรับโคโรล่าตัวนี้ถือว่าใช้ได้คือมันล้ำยุคหลุดโลกมาดีมากแต่อินทีเรียข้างในนี่ขอโทษเถอะจะรุ่นปัจจุบันหรือรุ่นก่อนหรือรุ่นหลังไม่เลิกเชนหลังจากนี้ออกไปมันยิ่งกับไอ้แผงหน้าปัดไอ้โตโยต้าโคโรล่า KE 30รุ่น V 1975สมัยที่พ่อแม่เรายังเพิ่งแต่งงานกันเนี่ยโอเคคุณโอ้โหมันทำมาได้ยังไงวะเนี่ยคุณดุนดูถามว่าสอบถามเรื่องอินโนวาครับจะลงตลาดไทยเครื่องดีเซลตัวไหนช่วงราคาเท่าไหร่ถ้าสามารถแชร์ข้อมูลได้ก่อนคงไม่ต้องรอรุ่นถึง30แหมโอ้ยไปลุ้นเถอะไม่กี่วันเองวันที่30นี้อินโนวาเปิดตัวแล้วจะเย็นๆพี่โอคุระนะครับคุณเข้ามาเอาลงงานไอ้ลงงานโมตะคู่เหรอใช่ครับโอเคเสียใจเลยเบบีเท่ากับ B class มีอะไรแตกต่างกันบ้างครับนอกจากคอนโซลภายในจริงๆเอางี้ต้องบอกก่อนว่า positioning การตลาดของ B class เนี่ยมันคือออกไปแนวเป็นรถตู้ที่เน้นขายเชิง passenger car คือเป็นรถตู้สำหรับครอบครัวรถมันก็จะสั้นกว่ากันนิดนึงส่วน Evito เนี่ยมันก็คือจะเป็น B class ในเวอร์ชันที่ขยายออกไปให้มันยาวขึ้นนิดนึงแล้วก็เน้นเหมือนกับเชิงเป็นรถคอมเมอร์เชียลแต่เอามาสามารถใช้งานเป็นรถแบบในครอบครัวได้เหมือนกันตำแหน่งที่นั่งปริมาณที่นั่งแล้วก็ความยาวต่างๆเนี่ยอันนี้คือเรามองกันที่แบบตลาดโลกนะเพราะถ้ามองในตลาดเมืองไทยเนี่ยความต่างมันก็ไม่ได้เยอะนักหรอกสำหรับเมืองไทย คือ V Class ก็อาจจะมีอุปกรณ์ที่ดูหรูหรากว่า Vito ส่วน Vito ก็จะเน้นทำตลาดแบบคล้ายๆกับ Benz Vito ไปชนกับผู้คุณ Dai S1 อะไรพวกนั้นมากกว่าแต่ว่ามาในราคาที่พรีเมียมกว่ากันเยอะเลยนะคุณเมกาโลดอนนะครับ CRV ใหม่กำหนดการเปิดตัวที่ไทยช่วงเดือนไหนครับก่อนอื่นเลยนะคุณเมกาโลดอนถ้าคุณฟังอยู่นะในฐานะแอดมินของเว็บบอร์ดช่วยไปเปลี่ยนอีกเอารูปอวตารที่เป็นรูปปลาฉลามหน่อยได้ป่ะปลาฉลามนี่อ้าปากเป็นฮิปโปมากเลยมันน่ากลัวนะเฮ้ยคุณเปลี่ยนเลยเฮ้ยขอร้องทุกครั้งผมเลื่อนมาดูแล้วผมสยองมากอ่ะจะให้หยอดซากุระก็ไปแล้วซากุระไอ้เล่งสีเล่งโตแกปลาฉลามนั่นไม่ใช่ปลาครับเอาเลยไม่ทีป้าหรอเอาโอเคตอบคำถาม CRV กำหนดเปิดตัวในบ้านเราคือปีหน้า
จะเป็นช่วงต้นปีทันหรือเปล่าเนี่ยไม่กล้ายืนยันแต่มีลุ้นครับแต่มีลุ้นเอาอย่างนี้แล้วกันคุณตั้ม1987นะครับปุ่มพุชสตาร์ทมีวิธีสตาร์ทที่ถูกต้องไหมครับหรือว่ากดสตาร์ทครั้งเดียวเหยียบเบรกแล้วเหยียบเบรกฟูลเบรกแล้วก็กดตึ้งจบแค่นั้นไม่ต้องไปคิดอะไรมากมายฮะไม่มีอะไรซับซ้อนนะคุณแพท76นะครับสงสัยเรื่องค่าเทรดแวร์ครับคือยางติดรถ225657ค่าเทรดแวร์440นะครับซึ่งแก้มก็หนาแต่เวลาวิ่งช้าๆผ่านลูกระนาดหมู่บ้านไม่นุ่มเลยหายางที่ค่าต่ำกว่านี้ลงรถจะนุ่มขึ้นถูกต้องไหมครับข้อ1แก้ลมยางคุณก่อนไปลดลมยางมันลงมาเช่นสมมติว่าคุณเติมไว้32คุณลงมาเหลือสัก30หรือ29ซึ่งอันนี้ก็ต้องนุ่มลงได้แล้วแต่ในขณะอีกอย่างนึงคืออีกประเด็นหนึ่งคือก็เปลี่ยนยางเพราะว่าบางทียางบางตัวที่คุณใช้อยู่นั้นผมไม่รู้ว่าคุณใช้ยี่ห้อไหนและรุ่นไหนผมไม่ทราบมันเนื้อยางมันจะแข็งหรือมันจะอ่อนแล้วโครงสร้างแก้มยางเขาออกแบบมาอย่างไรมันเป็นยางใหญ่ที่เน้นเอาไว้สำหรับลุยออฟโรดหรือว่าเป็นยางใหญ่ที่เน้นสำหรับการขับในเมืองเป็นหลักตรงนี้มีผลด้วยครับเพราะว่ามวลของพวกยางที่มันจะใส่เข้าไปในพวกนี้มันก็จะมีผลพอสมควรมาอยู่ประมาณนึงเลยล่ะครับผมคุณ SNK versus Playmore นะครับรถผมติดพาร์ทรอบคันเป็นไฟเบอร์หลอกกันแบบไทยๆไม่ถูกหลักอากาศโทรศัพท์ถามว่าต้องขับรถที่ความเร็วเท่าไหร่ครับแอโรพาร์ทถึงจะมีผลครับอุ้ยแอโรพาร์ทโดยปกติเนี่ยไม่ว่ารถของคุณจะถูกออกแบบมาได้หลักหรือว่าไม่ได้หลักอากาศโทรศัพท์ยังไงก็ตามกว่าที่มันจะมีผลในความเร็วมันเกินร้อยขึ้นไปครับถามหน่อยเหอะประเทศไทยทุกวันนี้ถ้าคุณไม่ได้ใช้ชีวิตอย่างผมเนี่ยคุณจะใช้รถด้วยความเร็วเกิน100กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือไม่เกิน140กิโลเมตรต่อชั่วโมงคุณใช้เกินท่อนนั้นคุณใช้สัปดาห์ละกี่ครั้งมันไม่ได้มีผลอะไรขนาดนั้นหรอกสปอยเลอร์บางทีก็เอาไว้ตากผ้าตากกางเกงในให้ลูกเลยไม่แห้งสะบัดเลยลืมเก็บนะอะไรประมาณนั้นนะคนถ่ายรูปมาประจานนะคุณกอตาโร่74นะครับVolvo X490 มือ2ประมาณปี2013ขึ้นไปรุ่นนี้จุกจิกไหมครับอะไหล่แพงไหมฮะไอ้จุกจิกเนี่ยคงจะมีบ้างคือเรื่องระบบไฟแต่อะไหล่แพงเนี่ยแพงจริงแพงพอสมควรแล้วก็บอกไว้ก่อนว่าข้อตัวนี้เนี่ยข้อเสียของมันคือเรื่องของการเข้าโค้งเวลาเข้าโค้งกรุณาแตะเบรกนะฮะแล้วเบรกให้มันลึกนิดนึงเพราะว่ามันออกไหลไปข้างหน้านิดนึงแล้วก็อีกอย่างนึงคือรถมันสูงย่องจุดสูงถ่วงค่อนข้างสูงเวลาเอียงตัวมันจะเอียงค่อนข้างจะเยอะนะคุณอาจจะเกิดความหวาดเสียวได้ต้องบอกเลยนะครับคุณสเตเปิลนะครับไม่ได้เป็นคำถามแต่ว่าบอกแสดงความเห็นมาว่าถ้าผู้บริหารนิสสันอยากได้ยอดขายเยอะน่าจะเอาดีไซน์เรโนรุ่นใหม่ๆมาแปะตรานิสสันคิดว่าน่าจะถูกจริตคนไทยมากกว่าผมไม่เห็นด้วยนะเพราะว่าคุณเห็นในรูปมันสวยนะไอเรโนตัวซีนิกเนี่ยมันก็สวยอะคันจริงมันก็ดูดีนะแต่คุณลองไปดูเรโนคลีโอกับเรโนทวินโก้ตัวปัจจุบันหรือคุณไปดูลองดูถ้าไปเกาหลีเนี่ยไปหาฝาแฝดคือพวกเรโนซัมซุง SM 7หรืออะไรพวกเนี้ยซึ่งมันเป็นพวกไอแฝดร่วมตระกูลของเรโนทาลิสมานพวกเนี้ยโอเคมันดูสวยนะแต่มันจะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่มันจะไม่ถูกจริตกับคนไทยอยู่ในนั้นเยอะแล้วมันซ่อนอยู่ในนั้นแบบที่คุณจะมองไม่เห็นจากแคตตาล็อกหรือว่าตัวจริงจนกว่าคุณจะเข้าไปนั่งแล้วคุณจะพบเลยว่าเฮ้ยคนไทยไม่ได้ต้องการรถแบบนี้นะคุณมิสเตอร์พีพีนะครับถามว่าพูดถึงต้นรายการเรื่องแบนด์วิดธ์อินเทอร์เน็ตนะครับคือทดสอบไลฟ์แล้วใช้ปริมาณการส่งสัญญาณประมาณ2-3เมกอย่างเต็มที่ก็ไม่เกิน7.7เมกนะครับถ้าเน็ตที่พี่จะมีใช้ไลฟ์มีความเร็วมากกว่า10เมกผมว่าก็ไม่น่ามีปัญหาเรื่องแบนด์วิดธ์โอเคทางท่านที่ปฏิมาช่วยฟังไว้นะครับขอบคุณมากนะครับคุณโรเรนโซนะครับมีข่าวว่ามีข่าว All New Triton Minor Change บ้างหรือยังครับตามหลักแล้วมันต้องควรจะต้องเปิดกันต่อปีหน้าคำถามสุดท้ายก่อนเบรกนะครับคุณซินถามว่า Master 2ปี2015โดนหนูกัดสายไฟนะแต่เครื่องยางสตาร์ทได้ปกติวันจันทร์ว่าจะเอาเข้าศูนย์เช็คแต่อยากทราบว่าวิธีไล่หนูว่ามีวิธีไหนบ้างครับข้างบ้านมีป่าต้นกบเมื่อกี้อ้ําแนะนําว่าเมื่อกี้อ้ํานะฮะโคโปรดิวเซอร์ของเรานะฮะแนะนําว่าให้เอางูไปปล่อยในรถขอบใจนี่มันปัญหาซ้อนปัญหาชัดๆอ้ำเอ้ยฉันเอางูมาบีบคอแกก่อนเลยทีเดียวอ้ำโอเคคือจะต้องบอกว่าวิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดก็คือพวกเอาที่ดักหนูทั้งหลายแหละมาวางไว้รอบรถเลยนะฮะแล้วก็วางคำว่ารอบรถเนี่ยก็คือคุณก็ต้องมีเวลาในตอนเช้ามากพอที่คุณจะมาเก็บมันออกไปก่อนที่คุณจะเอารถออกด้วยนะครับนะประมาณนั้นพักกันก่อนนะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาตอบคำถามทาง Facebook ครับครั้งแรกกับนวัตกรรมเปลี่ยนโลกรุ่นใหม่ Isuzu D-Max 1.9 DDI Blue Power แรงม้าเพิ่มขึ้น 10% ประหยัดน้ำมันเพิ่มขึ้น 19% ค่า CO2 ต่ำสุดๆและเกียร์ใหม่6สปีดทั้งแรงทั้งประหยัดพร้อมโฉมใหม่เท่ดุดันยิ่งกว่าเดิมพบกันที่โชว์รูม Isuzu ทั่วประเทศรุ่นใหม่ Isuzu D-Max 1.9 DDI Blue Power นวัตกรรมเปลี่ยนโลกใครสักคนบอกว่าเรื่องซีเรียสต้องห่างจากความสนุกเพราะมันคือสองสิ่งที่ตรงกันข้ามสองอย่างที่ไม่เคยบรรจบกัน
จนวันนี้ Subaru Lerbo ให้คุณสนุกกับทุกด้านของชีวิตได้ไม่สิ้นสุดเพราะรวมความเป็นที่สุดทั้งด้านสมรรถนะและความปลอดภัยไว้ด้วยกันลองซะที่โชว์รูม Subaru เอ้าเฮียคนเต็มอู่เลยเขามาทำอะไรกันน่ะมาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องกันเดะอ๋ออันที่เปลี่ยนแล้วเนี่ยเขาได้ประกันเครื่องยนต์ด้วยใช่ป่ะ ใช่แล้วครับเพราะน้ำมันเครื่องสังเคราะห์ Shell Helix ให้ทั้งน้ำมันเครื่องคุณภาพและฟรีประกันเครื่องยนต์เพียงซื้อและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เปลี่ยนถ่ายที่ร่วมรายการรับสิทธิ์ง่ายๆโทร02 206 5453 Shell Helix ให้คุณได้มากกว่าข้อจำกัดนะครับหน้าตาเป็นยังไงผมไม่รู้จักเคยเสียดายไหมล่ะคะไม่นะคะเพราะคิดปุ๊บก็ทำเลยเนี่ยคือเสียงของคนพันจุกที่เลือกให้อิสระกับชีวิตด้วยข้อเสนอไร้ขีดจำกัดฟรีค่าบำรุงรักษาตลอด4ปีฟรีประกันภัยชั้น1ผ่อนเริ่มต้น 7,777 บาทต่อเดือนและโปรแกรมประกันมูลค่ารถเมื่อชำระครบวันนี้ถึง30กันยายนนี้เท่านั้น Nissan Juke Free Spirit Innovation That Excites ใหญ่กว่าผู้จัดการคือผู้บริหารใหญ่กว่าผู้บริหารคือเจ้าของบริษัทใหญ่กว่าเจ้าของบริษัทคือเมียเจ้าของบริษัทแต่ใหญ่แค่ไหนก็ดูเล็กเมื่ออยู่ใน MG5 กับห้องโดยสารที่ใหญ่กว่าในแบบที่คนอื่นไม่มีเป็นเจ้าของ MG5 วันนี้ฟรีน้ำมัน1ปีดาวต่ำหรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 7,000 กว่าบาทถึง30กันยายนนี้ที่โชว์รูม MG ทั่วประเทศอย่าพลาดโอกาสที่ทำให้ชีวิตคุณก้าวไปอีกขั้นประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนเป็นอันดับ2ของโลกเป็นอันดับ2ของโลกเป็นอันดับ2ของโลกมาช่วยกันลดความสูญเสียด้วยวิธีง่ายๆแค่เรียกแท็กซี่เวลาเมาลดความเร็วขับไม่เกินกฎหมายกำหนดงดใช้โทรศัพท์ขณะขับรถคาดเข็มขัดนิรภัยช่วยกันเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนนให้ทุกถนนเป็นถนนสีขาวกับโตโยต้าแค่เรียกลดงดและคาดขับรถดีๆนะครับการซื้อรถบ้านง่ายๆมี2วิธีค่ะวิธีแรกใช้2มือของคุณประกบเข้าด้วยกันแล้วกล่าวคำว่าป้าครับขอเงินซื้อรถหน่อยครับขออั้วทั้งปีหรือวิธีที่2แค่ใช้มือข้างเดียวเซิร์ชคำว่าสินเชื่อรถบ้านกรุงศรีแค่นี้ก็ซื้อรถบ้านได้แล้วแถมได้บัตรน้ำมันฟรีสูงสุด 4,000 เมื่อจัดสินเชื่อกับธนาคารตามเงื่อนไขที่กำหนดอันนี้ป้าไม่มีให้แต่ป๋าจัดให้นะครับถึง31ธันวาคมเคยไหมซื้อรถใหม่มาเท่ได้ไม่กี่ปีแต่คงไม่ใช่กับ New Suzuki Swift ใส่สวยเหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมคือความใหม่อัปเกรดดีไซน์รอบคันตั้งแต่ภายนอกถึงภายในพร้อมไฟ LED และเบาะนั่งดีไซน์สปอร์ตขับขี่ได้ดั่งใจด้วย Paddle Shift และ Cruise Control ให้คุณขับสนุกเร้าใจมีสไตล์ไม่เคยเปลี่ยน Suzuki Swift ใส่ Suzuki Way of LifeDrive by Jimmy สุดท้ายกันแล้วนะทาง FM 93.5 MHz นะครับ Drive by Jimmy นะครับอยู่กับเวทีและจิมมี่ครับผมก็ถามทาง Facebook รออยู่นะครับตอนนี้เริ่มต้นที่คุณสิทธิชัยถามว่ามองรถ SUV อยู่ครับเป็นเล็ง CX5 X Trail นะครับตัวไหนน่าสนใจเป็นคนขับไม่ชอบขับไวแต่ชอบเล่นโค้งครับแล้วระยะยาวตัวไหนเครดิตดีกว่ากันครับเดี๋ยว e-credit นี่คืออะไรฮะบูโรพูดถึงเรื่องนี้มีเรื่องเล่าให้ฟังวันก่อนไปเดินไม่สิไปเดินดูงานไอ้บ้านและคอนโดที่ศูนย์ประชุมเศรษฐกิจเขาจัดกันประมาณเดือนที่แล้วถ้าจำไม่ผิดนะเดินๆอยู่ดีๆก็มีเสียงพี่จิมมี่สวัสดีครับลอยออกมาอ๋อคนผู้อ่านของเราด้วยครับโอ้สวัสดีครับไม่นึกว่าจะมาเจอคุณผู้อ่านในงานบ้านและคอนโดนะฮะเขาขายบ้านอ๋อไม่ได้ขายบ้านเขาอยู่บุญไหนรู้ไหมอยู่ไหนเครดิตบูโรขอบใจเอาตอบคำถามอันนี้เรื่องจริงถามมากโอเคถ้าคุณชอบคุณบอกว่าคุณไม่ชอบขับไวมันไป X-Trail แต่ถ้าคุณชอบเล่นโค้งคุณไป CX-5 ส่วนตัวไหนเครดิตดีกว่า X-Trail ตอนนี้ปัญหาดีเฟกต์มันน้อยที่สุดในไลน์อัพของนิสสันในบ้านเราตอนนี้ส่วน CX-5 มีดีเฟกต์อยู่บ้างเหมือนกันเรื่องของตัวเครื่องตัวดีเซลก็มีปัญหาดีเฟกต์นิดๆหน่อยๆอ่ะจำไม่ได้ว่าเรื่องอะไรเห็นอยู่ว่าแวบผ่านๆตาไปอ่ะนะฮะมีอยู่เหมือนกันนะครับผมคุณพี่โชคถามว่าพอดีครับ Altis Sport 2014นะครับกำลังเก็บตังเปลี่ยนยางใหม่215457นะครับขับไปแล้ว 45,000 มียางตัวไหนเทียบเท่า Michelin Pilot Sport 3บ้างครับเป็นคนขับรถค่อนข้างเร็วแล้วก็นำยางอะไหล่มาเปลี่ยนด้วยแล้วซื้อยางใหม่แค่3เส้นได้ไหมครับรบกวนแนะนำหน่อยเฮ้ยเรื่องยางอ่ะไปเขียมเปลี่ยน4เส้นไปเลยคือจริงๆแล้วเส้นอะไหล่นี่อาจจะไซส์ไม่เท่ากับที่ใช้จริงหรือเปล่าเออเป็นไปได้นะเราไม่แต่ S-Sport นี่ต้องบอกก่อน S-Sport เป็นหนึ่งใน Toyota ไม่กี่รุ่นในประเทศไทยประเทศไทยตอนนี้ที่ยางอะไหล่เป็นยางไซส์เดียวกันกับล้อจริงอ๋อแต่นี่มันก็หลายปีแล้วนะใช่เพราะฉะนั้นผมมองว่ายางอะไหล่ก็จงเก็บไว้เป็นยางอะไหล่ต่อไปแล้ว
แนะนำว่าเปลี่ยนทีละสี่เส้นไปเลยอย่างงกเปลี่ยนทั้งชุดอย่างงกเรื่องยางถามว่ายางสมรรถนะสูงถ้าคุณเป็นคนขับรถเร็วมากๆเนี่ยจำเป็นมากเลยคุณอภิโชคอย่าไปจี้ตูดใครกำลังคิดอยู่ว่าคือมิชลินพาราสปอร์ต3ผมว่ามันต้องมีอะไรที่ดีกว่านั้นต้องเอาคอนติเนนตัลตัวแพงขึ้นหรือแม้แต่จะให้เล่นพีนารีเลยผมว่าอันนั้นคุณก็กากเลือดแน่นอนเพราะพีนารีอันนั้นก็เท่จริงบริสตอลโปเทนซ่าทั้งหลายก็ลองอัพขึ้นไปโปเทนซ่าหรือเป็นพวกเกียวโกฮาม่าสตระกูลแอดแวนนะไปดูโซนนั้นประมาณนั้นไปคุณพัสกรนะครับอยากทราบว่าระบบ iStop ของ Master 2 1.5D Start เครื่องบ่อยๆจะมีผลต่ออายุการใช้งานของเครื่องยนต์ไหมครับถ้าขับทางไกลควรจะปิดหรือเปล่าถ้าขับทางไกลจริงๆแล้วเนี่ยปิดไว้ก็ได้เปิดไว้ก็ได้มันไม่เกี่ยวแต่ว่าถ้าคุณอยู่ในเมืองถ้าคุณรถติดในลักษณะแบบขี้ไหลก็คือแบบค่อยๆจึ๊ดกระจึ๊ดกระจึ๊ดปิดระบบเลยฮะมันจะได้ไม่ต้องสตาร์ทไปสตาร์ทมาบ่อยๆเพราะว่ามอเตอร์สตาร์ทเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะออกแบบให้มันทนกว่าเดิมทนกว่ามอเตอร์สตาร์ทปกติอีกเป็นเท่าตัวแต่โอกาสที่มันจะพังเร็วมันก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่าเสี่ยงนะฮะคุณศิริสิทธิ์ถามว่าระหว่างลมไนโตรเจนกับลมธรรมดานะครับใช้ที่วัดลมได้หรือเปล่าครับในการวัดลมรับเติมลมทุกๆกี่เดือนที่วัดลมใช้ตามปกติได้เลยส่วนเติมลมนั้นบอกเลยว่ามันก็เหมือนเช็คลมยางทั่วไปคือกรุณาเช็คประมาณ1หรือ2สัปดาห์ครั้งหนึ่งถ้าเป็นยางใหม่เพิ่งเปลี่ยนมาเนี่ยมันไม่ค่อยมีปัญหาหรอกนะครับแล้วก็นะครับตามนั้นทีนี้คุณเฮียบำเรอนั่นคือชื่อ Facebook นะระหว่าง Everest Fortuner Pajero Sport ต่อแถว2แถว3ตัวไหนนั่งสบายสุดครับมาเห็นว่าแถวเบาะแถว3ของ Pajero ปรับเอนได้แล้ว Fortuner กับ Everest ปรับเอนได้มั้ยครับโจทย์ออกมาแล้วตัวนี้ผมคงต้องให้ Pajero Sport อ่ะเพราะว่าขึ้นไปนั่งแล้วผมยังเหลือแล้วก็นั่งก็พอได้แต่ว่า Fortuner เพิ่งขึ้นไปนั่งมาแล้วบอกเลยว่าเข้าออกไม่ดีเลยคือตอนเข้าพอได้แต่ตอนลงนี่คือลำบากสุดๆแล้วเบาะนั่งของเขาเนี่ยคือหัวผมติดปรับเอนปรับได้แต่การปรับเอนก็ไม่สะดวกเพราะว่าตัวคันโยกมันต้องอยู่ที่ฐานมันไม่ได้อยู่ด้านข้างและที่หนักไปกว่านั้นคือยังไงก็หัวติดแล้วนั่งชันเข่าด้วยนั่งไม่สบายเอเวอเรสต์ยิ่งไม่ต้องพูดถึงยิ่งหนักขึ้นไปอีกครับสรุปก็ Pajero Sport แต่3ตัวนี้ก็ไม่มีตัวไหนดีที่สุดตรงนั้นไอ้เบาะทั้ง3อ่ะโอเคคุณอภิวัฒน์ถามว่า Volvo S 60 Drive น่าใช้ไหมครับปัญหาหัวฉีดทำให้เครื่องไม่มีกำลังแก้ได้หรือยังครับแก้ได้แล้วเขาก็เปลี่ยนชุดหัวฉีดชุดใหม่มาแล้วแล้วก็ถ้าเป็นรถหลังๆนี่รู้สึกว่าจะเปลี่ยนเครื่องที่ไม่ใช้ชิ้นส่วนเดียวกันกับ Ford แล้วไม่ใช่เหรอก็น่าจะเล่นได้แล้วล่ะกลับมาเล่นได้ละคุณบาดักนะถามว่ารถ4 segment ตัวถังแฮชแบ็คนะครับอย่าง Mazda Ford Nissan ในไทยขายที่กี่เปอร์เซ็นต์ครับเมื่อเทียบกับตัวถังซีดานแล้วมันมีโครงการลงทุนจริงหรือเปล่าครับข้องใจที่ Honda ไม่ยอมขาย4 hatchback โคตรไม่คุ้มฮะเอาอย่างนี้ คุณดู Ford Focus ซีดานกับ hatchback ยอดรวมกันมันไม่ถึง100คันแล้วก็ลองดู Mazda 3ทุกวันนี้เนี่ยอาจจะเป็นกรณีที่ยกเว้นเพราะ Mazda เนี่ยคือลูกค้าเขาจะยูนิคนิดนึงMazda ตัว5ประตูเนี่ยมันมีกลุ่มลูกค้าของเขาอยู่เรื่อยๆ uh-huh. และทุกคนที่จะซื้อ5ประตูทุกคนก็จะนึกถึง Mazda 3 uh-huh. แต่ถ้าเป็นในกรณีของ Honda Civic มันไม่เคยมีมาก่อน uh-huh. ถูกไหม uh-huh. แล้วคุณดู Nissan Pulsar คุณดูยอดขายดิ oh. พังไหมา Pulsar นี่คือเป็นรถที่แบบไม่เกิดเลยซึ่งเราก็ไม่รู้พูดไงแล้ว uh-huh. โอเคคุณวาคิมว่าช่วยแนะนำระหว่าง Camry Extremo กับ Accord 2.0 EL ตัวไหนช่วงล่างดีเกาะถนนกว่ากันครับเน้นนุ่มเงียบแอบลังเลสวยทั้งคู่รักพี่เสียดายน้องช่วยชี้เป้าหน่อยคืออย่างนี้Camry Extremo เนี่ยผมว่ามันโอเคกว่าในภาพรวมแต่ว่า Accord 2.0 EL ก็ให้ออปชันอะไรหลายอย่างที่คุ้มค่ามากแต่ทีนี้ถ้าเป็นช่วงล่างดีเกาะถนนคือไอ้2คันนี้คุณอย่าไปคาดหวังว่ามันจะเกาะถนนดีเลยถ้าคุณต้องการ D segment ที่เกาะถนนดีนะอย่างนั้นเลยนะเกาะถนนดีแล้วก็นิ่งเงียบนุ่มเงียบด้วยนะคุณไปซื้อ Nissan Terna มันดีกว่า2คันนี้แต่ถ้าคุณยังยืนการว่าข้าไม่เอา Nissan ข้าจะเอา Camry ข้าจะเอา Accord ผมว่างานนี้ขึ้นอยู่กับว่าเซลล์ของโชว์รูมไหนจะมีข้อเสนอที่ดีกว่ากันนะแต่ต้องบอกก่อนว่า Accord จะด้อยกว่า Camry นิดนึงตรงที่เรื่องของฟีลลิ่งพวงมาลัยที่เบาวิวเลยทีเดียวส่วน Camry เนี่ยพวงมาลัยหนักแน่นกว่ากันนิดนึงแต่ก็ต้องบอกกันว่าเป็นสไตล์รถใหญ่นุ่มๆผู้ใหญ่ขับอ่ะนะคุณวาคิมดูหน้าแล้วน่าจะยังเป็นเด็กยังเป็นวัยรุ่นอยู่เนี่ยดูยังหนุ่มยังแน่นอยู่เนี่ยผมว่าพวงมาลัยแคมรี่พวงมาลัยแอคคอร์ดไม่น่าจะเหมาะละนะฮะใช่ดูหน้าเด็กจริงๆด้วยแหละโอเค
น้องนนท์เนี่ยในมุมมองของพี่จิมมี่แล้วก็พี่เมธีคิดว่ารถคันไหนสวยกว่ากันครับระหว่าง Mazda 3 Hatchback กับ Civic FC ถ้าส่วนตัวผมไป Mazda 3 Hatchback ถูกจริตผมก็เยอะเพราะว่าดีไซน์ผมมองรถคันนึงคือดีไซน์ที่ดีต้องอยู่ได้นานดูแล้วไม่เบื่อตาแม้ว่ารถมันจะเลิกขายไปแล้วมันจะตกรุ่นไปแล้วมันต้องอยู่แล้วสวย Civic FD คือตัวอย่างของดีไซน์ที่โอเคCivic FB B-Boy ก็น่าจะเป็นแนวโน้มอย่างนั้นแต่ Civic FC ผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าหน้ารถมันดูเชยทั้งคันมันพอรับได้แต่ไฟท้ายเนี่ยมันแฟชั่นไปหน่อยส่วน Mazda 3 Hatchback เนี่ยทั้งคันมันจบโดยที่มันไม่ต้องไปแก้อะไรอีกแล้วยกเว้นอะไรนะไอ้ตำแหน่งของไอ้กรอบป้ายไอ้ช่องใส่ป้ายทะเบียนด้านหน้าซึ่งจะมันจะใหญ่โตไปแบบ Audi กันทำไมรถสมัยนี้ก็ไม่คู่ดีไซน์รถดีไซเนอร์รถสมัยนี้ไม่รู้เป็นโรคอะไรจะชอบไปเรียนแบบ Audi กันได้ต้องแบบทำให้กระจังหน้าแบบใหญ่ๆโตๆอ้าปากเขมือบลมกว้างๆอี Toyota Crown Athlete เหมือนกันโอ้โหทำมาสไตล์ Audi แต่มีแฉกข้างแบบตวัดคล้ายๆกับไอ้สัญลักษณ์ไบก้อนอย่างนั้นแหละอะไรก็ไม่รู้พี่ลักเหลือเกินเอาคุณไซนูดินถามว่า Civic FC นะครับทั้งตัว 1.5 1.8 เทียบกับ CX3 2.0 SP คันไหนครับสนุกกว่ากันครับมันเกาะถนนเข้าโค้งมั่นใจกว่ากันครับเชื่อมั้ยถ้าผมจะบอกว่าเป็น CX3 เอาพูดตรงๆเพราะว่า Civic เนี่ยช่วงล่างมันยังคงนุ่มอยู่มันยังนุ่มไปนิดนึงถ้าเทียบกับสมรรถนะของเครื่องยนต์ที่มีให้แต่ถ้า CX3 2.0 เบนซินจบไม่ต้องแก้แต่อาจจะต้องระวังเรื่องของดีเฟกต์เรื่องของไอ้เบ้าช็อคอัพหน้าๆนิดหน่อยอาจจะตึงๆถ้าคุณเป็นคนขับรถรุ่นๆนะแต่ที่แน่ๆคือ Civic FC ปัญหาดีเฟกต์มันเยอะกว่าบานตะเกียงเลยตอนนี้โอเคนะครับโอเคคุณอภิกันถามว่าไปยาร้านยางมาเขาแนะนำให้เปลี่ยนไปเติมลมไนโตรเจนนะครับถ้าเราเติมกลับไปกลับมานี่มีผลเสียไหมครับวิ่งต่างจังหวัดเดือนละ 2-3 ครั้งด้วยอ่ะนะใครจะแนะนำยังไงผมก็ไม่รู้นะแต่รถที่บ้านทุกวันนี้นะก็ไนโตรเจนสลับกับอีลมยางธรรมดานี่แหละก็ไม่เป็นไรก็ไม่เห็นมันจะมีปัญหาอะไรกับชีวิตเลยว่ะนะฮะอย่าไปฟังอะไรให้มันวุ่นวายกันไปจนกระทั่งกลัวจนอะไรกันขนาดนั้นเลยมันใช้ได้หมดละฮะคุณพานุวัฒน์ถามว่ากระบะแคบนาวาร่าตัวสูงบรรทุกหนักได้กี่กิโลครับตอนที่วิศวกรที่สันเขาเทสเนี่ยเขาเทสด้วยน้ำหนัก4ตันโดยที่สั่งแคปต่อจากเมืองไทยยกไปที่ศูนย์อาซูกินะแล้วก็แบกแตงโมแบกผลไม้บ้าบอคอแตก4ตันแล้วก็ต้องขึ้นเนินขึ้นไปให้ได้นะแล้วขึ้นเนินได้ด้วยวีโก้กับดีแม็กขึ้นไม่ได้ที่เนินความเอียงลาดชันเท่ากันอันนี้คือเราดูมาจากวิดีโอที่อินเทอร์นอลวิดีโอของนิสสันเพราะฉะนั้นมันบรรทุกได้อินนาวาร่าไปเถอะแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณบรรทุกนาวาร่าและคุณทำเอาเฟรนชัสซีนาวาร่าหักแสดงว่าคุณน่ะมันไม่ใช่มนุษย์แล้วฮะคือขั้นทำเอาเฟรมที่แข็งๆอย่างนาวาร่าหักได้นี่ไม่ใช่มนุษย์แล้วฮะโอเคนะบรรทุก10ตันแล้วคุณโมทุกช้างคุณโมชิถามว่า Land Cruiser ปี2000กับ Discovery ปี2003นะครับตัวไหนน่าใช้อะไรและการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงครับคืออะไรของ Land Rover มันจะมีความแพงของมันอยู่แล้วมันจะหายากครับไม่ต้อง Discovery อ่ะฮะเอาน้องตอยเรานี่แหละตอยฟรีแลนเดอร์ใช่มั้ยตอย The Cool Channel เราใช้ฟรีแลนเดอร์เนี่ยโอ้โหตัวเล็กเนี่ยนะตัวเล็กอย่างเดียวนะบานประตูมาเกือบแสนนะฮะไปหาซื้อกันต่อมาแต่ทีเนี้ยถ้าเป็นในกรณีของการถ้าคุณจะต้องใช้งาน2คันนี้ยาวๆเนี่ย Land Cruiser คุณยังหาอะไรได้เรื่อยๆแต่ Discovery เนี่ยคุณอาจต้องไปหารถตัดซิมโกงมาอะไรอย่างงี้ซึ่งในญี่ปุ่นมันขายไม่ได้เยอะอย่างนั้นต่อแล้วแม้ว่าคุณจะไปหาตัวที่เป็นอะไรนะ อ๋อเดี๋ยวก่อนเนี่ย Discovery ตัวนี้ด้วยนะตัวปี2003ด้วยใช่มั้ยครับหูโทษเถอะไอตัวนี้เป็นตัว L มากๆเลยใช่มั้ยที่ดีไซน์ไม่ๆๆเดี๋ยวโอ้ตัวใหญ่เลยนี่ว่าเอาตรงๆนะไปไลน์คูเซอร์ชีวิตคุณจะดีขึ้นโอเคมาถึงคนนี้นะครับหมวยแหมตั้งชื่อโปรไฟล์สมาคมนิยมสาวสวยนะครับไม่สมาคมนิยมสาวสวยมากๆด้วยนะนั่นคือชื่อเฟซบุ๊กสมัยนี้โอเคคุณเอ็กเซลถามว่าเอ็กเซลไมเนอร์เชนที่เพิ่งเปิดตัวที่อเมริกากำหนดมาเปิดตัวเมืองไทยไหมครับถ้ามาประมาณเดือนไหนครับใจเย็นมีของเก่านี่ยังขายกันไม่หมดเลยมันยังไม่ได้มาปีนี้หรือปีหน้าหรอกใจเย็นและเผลอๆเนี่ยบ้านเราอาจจะไมเนอร์เชนอาจจะไม่จำเป็นจะต้องเหมือนกับเวอร์ชันอเมริกาก็ได้ใจเย็นๆคุณอามเล็กเรนถามว่ารถกระบะอีกประมาณกี่ปีถึงจะมีระบบความปลอดภัยครบในรุ่นท็อปชาติหน้านะครับล้อเล่นเช่นเครื่องชนหน้าช่วยให้รถไม่ออกนอกเลนกล้องรอบคันตอนนี้มันกระจายไปค่ายนั้นค่ายนี้แบบนี้มีขายแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยอะไรของเขาคือคุณอาร์มคุณใจเย็นเอางี้นะต้องอธิบายกันก่อนรถกระบะอีกกี่ปีถึงมีความปลอดภัยครบในรุ่นท็อปเครื่องเล็กรุ่นท็อปเครื่องเล็กคืออย่างนี้คนซื้อรถกระบะเนี่ยคุณต้องดูก่อน
ในความเป็นจริงคุณเรียกร้องแบบนั้นถูกคนในอุตสาหกรรมยานยนต์เรียกร้องแบบนั้นผมก็เรียกร้องแบบนั้นแต่ลูกค้าจริงๆไม่ใช่อย่างนั้นลูกค้าไม่ต้องการเอาง่ายๆนี่คือความจริงที่ฟังมากับหูเลยตอนนั้นน้องคุณนี่เป็นเซลล์อยู่ Toyota แล้วเอาCorolla Altisมาให้เราลองในปี2014ตอนนั้นเปิดใหม่ๆเลยขับไปเนี่ยกำลังขับกลับบ้านไงลูกค้าโทรมาหาน้องคุณนี่ครับคุยกันไปคุยกันมาจับความได้ว่าวีโก้พีรันเนอร์ตัวนี้เนี่ย มันมีแอร์แบ็กแถมมาให้แต่ถ้าพี่ไม่เอาตัวมีแอร์แบ็กซึ่งเป็นโมเดลเยี่ยมใหม่เนี่ยก็มีตัวเก่าในสต็อกซึ่งราคามันก็ถูกกว่ากันนิดนึงแต่ว่ามันก็ถูกกว่ากันไม่มากแล้วเป็นผมเอาให้เอาตัวแอร์แบ็กดีกว่าลูกค้าถามมาเลยถ้าเอาตัวรุ่นใหม่แต่ไม่มีแอร์แบ็กลดราคาให้พี่ได้เท่าไหร่จะให้ไปถอดแอร์แบ็กเจ้าจบคนเข้าใจแล้วใช่ไหมครับนี่คือผู้บริโภคเมืองไทยมันคิดอย่างนี้จริงๆมันไม่สนใจหรอกว่าอีอุปกรณ์ความปลอดภัยที่คนเขาคิดกันมาแทบตายเพื่อเซฟชีวิตมันน่ะมีค่ายิ่งกว่าอีไฟหน้า LED บ้าบอคอแตกนั่นอีกต่างหากไม่คิดกันเลยนั่นแหละครับจ้านั่นแหละท่านผู้ชมนี่คือความจริงที่เราเจอกับตัวเราเองเลยว่ามันเป็นอย่างนี้คุณบุญนันท์ถามว่า BMW 320D Iconic กับ CLA 200สมรรถนะการขับขี่และช่วงล่างเป็นไงบ้างครับข้อดีข้อด้อยฮะเรื่องตลกของอีสองคันนี้คืออะไรรู้ป่ะBM เนี่ยมันควรจะเกาะถนนใช่ไหมมันควรจะแบบโอ้ช่วงล่างแน่นๆแข็งๆใช่ไหมพอมารุ่นนี้นิ่มเฉยแต่นิ่มแล้วมันอยู่เข้าโค้งมันก็ยังอยู่ส่วน CLA 200ครับเราคิดว่าเบนซ์มันต้องนุ่มผิดครับแข็งชิบหายเลยครับและแข็งไม่พอนะฮะด้วยความที่มันเป็นรถขับหน้าแล้วเป็นรถที่วิวเบสยาวคือฐานล้อยาวเรื่องตลกของรถรุ่นนี้คือถ้าคุณวิ่งด้วยความเร็ว70กิโลเมตรต่อชั่วโมงและคุณลองสะบัดพวงมาลัยเปลี่ยนเลนเล่นๆท้ายจะมีอาการสายดิ๊กๆออกมาเลยแล้วคุณลองคิดดูว่าแค่70กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะถ้าคุณจะทำแบบเดียวกันนี้ให้ท้ายรถอัลติสรุ่นปัจจุบันมันสายคุณต้องวิ่งที่ประมาณ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ CLA 200คุณทำได้ที่70กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งถือว่าเฮ้ยเพราะฉะนั้นกรณีนี้ไปหา BM 320D เถิดแม้ช่วงล่างมันจะนิ่มหน่อยคุณเข้าโค้งมันอาจจะดูเหมือนกับไม่มั่นใจนักแต่มันยังไงมันอยู่ BM ยังไงเข้าโค้งมันอยู่คุณต่อถามว่า Civic P91 ประตู3ประตูนะครับรหัสตัวถังขึ้นด้วย EG4 นะเป็นรถญี่ปุ่นหรือเปล่าครับผมไม่แน่ใจขอไม่ตอบข้อนี้แต่เท่าที่ จำได้ลางๆคือมันน่าจะใช่แต่ไม่ชัวร์ขอไม่ตอบดีกว่าโอเคนะครับน้องปาล์มถามว่าผมมีปัญหาเรื่องเสียงเข้ารถจนเกินไปนะครับเป็น Hilux Vigo Champ เวลาวิ่งเกิน100กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีเสียงลมเข้าดังมากๆอยากทราบวิธีแก้ครับน้องจ๋าธรรมชาติของรถรุ่นนี้มันก็เป็นอย่างนี้เพราะว่าพี่ก็เคยขับอยู่แล้วมันก็คงเป็นเพียงเท่านั้นต่อให้อย่างนั้นมีทางเดียวก็คือน้องก็ต้องถอดแผงประตูด้านข้างแล้วก็มาแดมวัสดุซับเสียงเพิ่มเข้าไปมันคงช่วยได้แค่นิดหน่อยแต่ถ้าใช้ดีเปลี่ยนรถเถอะคุณเอกชัยอันเนี้ย Hilux Vigo Champ เป็นรถที่ถูกออกแบบมาโดยที่คำนึงเรื่อง NVH ค่อนข้างน้อยและเน้นการลดต้นทุนอย่างมโหฬารมหาศาลที่สุดโปรเจกต์หนึ่งที่ Toyota เคยทำมาในประวัติศาสตร์ของบริษัทเขาโอเคดังนั้นอย่าไปหวังคาดหวังเรื่องของการซับเสียงเลยคุณเอกชัยถามว่าจากัวร์ยังเป็นของคนอินเดียหรือเปล่าครับใช่ครับก็คือราตันทาทาเขาก็ราตันทาทาซื้อหุ้นจากัวร์มาจากกลุ่มฟอร์ดแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปซื้อ Land Rover ใหม่ทีแล้วก็จับมาควบกันเป็นกลุ่ม JLR คือ Jaguar Land Rover ซึ่งก็คืออยู่ในภายใต้อารัตของกลุ่มทาทาคือรัตนทาทาคือทาทาโฮลดิ้งทาทาอินดัสเทรียลทาทามอเตอร์พวกนั้นน่ะแหละนะฮะคุณพราวถามว่า C350E ถ้าใช้เกิน5ปีเป็นห่วงมากน่าเป็นห่วงมากไหมคะชอบทุกอย่างติดที่ระบบไฮบริดนี่แหละเออมันน่าห่วงจริงนะมันน่าห่วงจริงๆครับเพราะว่าผมไม่รู้ว่าช่างของเบนซ์ยังซ่อมกันเป็นหรือยังเหอะนะฮะพูดเลยโอเคนะครับคุณธเนศสวนถามว่าในปี2018ที่ Toyota CHR กับ Nissan Kicks จะเข้ามาทำตลาดในบ้านเราจะมีรถในเซกเมนต์เดียวกันจากค่ายอื่นเข้ามาอีกหรือเปล่าครับเท่าที่รู้คือ Mazda CX-3 ต้องทำอะไรในปีนั้นแต่ผมคิดว่ายังไม่นึกไม่ออกว่าจะมีตัวอื่นอีกหรือเปล่าแต่ที่ค่อนข้างชัวร์คือไม่ได้มีจาก Mitsubishi แน่นอนนะฮะHonda อาจจะต้องทำอะไรกับ SRV แต่ก็ยังไม่ชัวร์ในปีนั้นครับต้องทำในช่วงนั้นนะคุณวีระชิตถามว่ากำลังจะเปลี่ยนยางนะครับ205556ระหว่าง Toyo C1S กับ Toyo CF2 ขอความเห็นหน่อยครับไม่มีความเห็นเนื่องจากยังไม่เคยลอง2ตัวนี้อย่างแท้จริงฮะขออภัยด้วยคุณมอนสเตอร์ถามว่าToyota 2.4 ดีเซลจะเอาไปอุด EGI จะมีผลดีผลเสียยังไงบ้างคะคุณกำลังทำลายโลกโดยที่คุณไม่ควรจะทำเลยนะครับ EGI โอเคหลายคนบอกโอ๊ยอุดแล้วแรงขึ้นอย่างงู้นนี้แต่ว่าจริงๆแล้วมันส่งผลเสียมากกว่าในระยะยาวแล้ว
ฮะไม่ดีหรอกฮะอย่าเลยนะครับคุณจิรวัฒน์ถามว่าเทสวีโก้นะครับหัวติดเพดานไหมครับถามพี่จิมมี่นะครับผมสูง172นะครับนั่งด้านหน้าพื้นที่เฮดรูมเหลือ1นิ้วคนแบบแนวนอนนะแสดงว่าคุณเป็นคนที่เค้าเรียกคือช่วงลำตัวสูงและช่วงขาสั้นหรือเปล่าเพราะว่าอย่างบางคน178เนี่ยขึ้นไปนั่งแล้วเนี่ยบางคน178ขายาวอาจจะต้องนั่งชันขาแต่ว่าหัวเขาจะเหลือแสดงว่าช่วงลำตัวคุณอาจจะยาวกว่าคนปกติหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะนะโอเคคุณสุริยาถามว่าช่วยเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของ City ตัวปัจจุบันกับ Vios ช่วงปัจจุบันนะครับก่อนที่จะเปลี่ยนเครื่องกับเกียร์ผมมองว่า efficiency ของ City เนี่ยค่อนข้างจะดีกว่าในภาพรวมคือได้ทั้งพละกำลังแล้วก็ทั้งสิ้นเปลืองส่วน Vios รุ่นใหม่พอเปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนเกียร์มันก็ไม่ได้แย่มันก็ถือว่ามันก็น่าใช้ขึ้นเพียงแต่ว่ามันก็จะเป็นฟีลลิ่งแบบ CVT ซึ่งถ้าคุณรับได้มันก็โอเคแต่ อีกเรื่องนึงคือเรื่องของช่วงล่าง Vios เนี่ยถ้าวัดกันแค่ช่วงล่างอย่างเนี่ย Vios ตัวปัจจุบันช่วงล่างถือว่าใช้ได้ส่วน City เนี่ยจะนิ่มกว่าเดิมนิ่มกว่ารุ่นก่อนหน้านั้นนิดนึงพวงมาลัยเนี่ยน้ำหนักของ Vios เริ่มดีขึ้นออนเซ็นเตอร์ฟีลลิ่งเริ่มดีขึ้นถือว่ามีการปรับปรุงเรื่องพวงมาลัยนะครับแต่ว่า City เนี่ยพวงมาลัยจะเบาไปนิดนึงแต่ว่าความลีเนียความแม่นยำซิพงไลซิตี้ยังคงดีกว่า Vios ภาพรวมของรถแล้วเนี่ยณวันนี้ยังไงซิตี้ก็ยังดูน่าใช้กว่า Vios แต่ว่าระวังสนิมนะจ๊ะเพราะล่าสุดอันนี้ขอแชร์นิดนึงน้องขวัญน้องคนอ่านของเราซื้อแจ๊สปี2016ครับเกียร์ธรรมดาคันท้ายๆของรถซื้อมาประมาณเมษาพฤษภาเนี่ยเองมั้งครับวันนี้นะอยู่ Honda สาทรไปเคลมเรื่องสนิมไว้โอเคนะคือตอนนี้ผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับบ่อชุบสนิมของไอ้บ่อชุบไอ้คันสนิมคันสนิมของ Honda ผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นมันมีปัญหาต่อเนื่องมาตั้งแต่2012แล้วนะฮะแล้วเรื่องปากคือก่อนหน้าช่วงน้ำท่วมก็ไม่เป็นหลังช่วงน้ำท่วมมานิดนึงไม่เป็นแต่ตั้งแต่ปี2012มันเป็นว่ะเฮ้ยอันนี้ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าแล้วนานๆจะเป็นทีไม่ได้เป็นบ่อยแต่พอเป็นทีมันเป็นยกล้อนะนะครับอันนี้เคยได้ยินเรื่องพวกนี้แล้ว Suzuki ก็มีเคสนี้เหมือนกัน Swift มีเคสสนิมเหมือนกันนะต้องบอกก่อนอันนี้คือแฟงๆแชร์กันแบบตรงนี้เลยนะฮะคุณดินปอดินปืนนะถามว่าอยากได้รถขับทางไกลนะครับ200กิโลเมตรขึ้นไปแล้วก็ไม่เลื่อยมาเมื่อยไม่เมื่อยล้าเลื่อยมาเมื่อยล้าเป็นคนขายาวชอบปัดบอดไปด้านหลังทำให้ขาเหยียดได้แขนตึงก็เมื่อยนะฮะหามือ2แต่ยังไม่เคยลองดูนะครับดู Mazda 3ปี2005 2.0 กับ Focus TDCi หรือ 2.0 Benzin ก็ได้ครับถามความจุกจิกซ่อมไม่จบจะพอๆกับรุ่นใหม่หรือเปล่าครับชอบเล่นโค้งนะได้ช่วงล่างดีผมว่ากรณีนี้ไปหา Mazda 3เคสนี้จบกับ Mazda 3เพราะว่า Focus TDCi เนี่ยเครื่องมันแรงก็จริงนะแต่ว่าอะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้างจะแพงแล้วก็เบาะนั่งแล้วก็ตำแหน่งนั่งของ Focus เนี่ยผมว่ามันอาจจะไม่เหมาะกับคุณเพราะว่ามันนั่งแล้วมันอึดอัดแล้วก็เบาะนั่งมันจะสูงกว่าของ Mazda ครับตอนนั้นโอเคพี่เป้จักรพัฒน์นะครับการทดสอบอัตราสิ้นเปลืองรถเครื่องเบนซินของ EcoCar EcoSticker นะเขาใช้น้ำมันเบนซินชนิดไหนทดสอบครับสารภาพว่าไม่ทราบฮะตอนนี้นะเพราะว่าก็คิดว่าคงจะเป็นน้ำมันมันมี2 อย่างคือถ้าไม่ใช่แลบเกรดก็คงจะเป็นน้ำมันเกรดปกติทั่วๆไปและผมเชื่อว่าคงใช้แก๊สโซฮอล์คงไม่ได้ใช้น้ำมันเบนซินแบบปกติแน่ๆนะคุณวรพันธ์ถามว่า Honda Mobilio ที่เปลี่ยนคอนโซลหน้าใหม่ยังมีหวังใช่มั้ยครับยังมีหวังแต่เมื่อไหร่ยังไม่รู้อาจจะไม่ปลายปีนี้ก็ต้นปีหน้าแต่คิดไว้ว่าน่าจะเป็นปีหน้ามากกว่าเพราะว่าปลายปีนี้ Honda จะเหลือคิวรถเปิดตัวแค่รุ่นเดียวคือ City Minor Change โอเคคุณลลิตาถามว่าเปลี่ยนยางออกที่2012 1.8G นะเดิมใช้2055 56ถ้าเปลี่ยนเป็น2155 56สามารถเปลี่ยนได้หรือเปล่ามีผลที่ผลเสียยังไงแล้วต้องเปลี่ยนล้อแม็กเดิมด้วยหรือเปล่าครับเส้นรอบวงดูท่าทางจะน่าจะยังเท่าเดิมแล้วก็คุณเพิ่มแค่หน้ากว้างของยางเพราะฉะนั้นคิดว่าล้อของคุณต้องดูว่าล้อของคุณเป็นแบบไหนคุณไม่ได้บอกล้อมาแต่คิดว่าน่าจะใส่ได้นะฮะนะเพราะฉะนั้นน่าจะเปลี่ยนไปก็อาจจะก่อถนนบนพื้นแห้งดีขึ้นแต่ว่าบนพื้นลื่นๆก็อาจจะต้องระวังนิดนึงเพราะว่าปกติยางที่หน้ากว้างขึ้นนั้นเบรกมันก็จะยากขึ้นแต่205กับ215เป็นไซส์มาตรฐานของปัจจุบันนี้ที่ปัญหาถือว่าไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเท่าไหร่นะฮะนะ okay. แต่ว่าถ้าเกินกว่านี้อันนี้ก็ต้องมาคุยกันละคุณคิมชอยถามว่า Mercedes-Benz E190W201 ก็คือ Baby Benz นะครับช่วงล่างดีไหมครับเพราะดูตัวเล็กนะการเกาะถนนหนึบความแน่นการทรงตัวถือว่าใช้ได้ไหมครับขับเร็วๆนี่จะปลิวโค้งไหมครับข่าวร้ายคื อผมเจอแต่รถสภาพโบราณกาลกันมาแล้วอ่ะผมเลยไม่กล้าบอกว่าอีตอนที่มันออกมาใหม่ๆเนี่ยมันเป็นยังไงเพราะตอนที่มันออกมาใหม่ๆเนี่ยผมยังอายุ2ขวบรถมันออกปี1982เข้าใจไหม W201เนี่ยรถมัน first
first launch มันคือ1982แล้วมันมาเมืองไทยคือ1992ตอนที่เขากำลังจะโละเพื่อจะเปิด C class นะฮะ202เพราะฉะนั้นเลยไม่กล้าตอบแต่ว่าไอ้เจ้าเติ้ลกันตะพงนั้นทีมเนี่ยมันขับอยู่ก็เท่าที่บอกก็คือช่วงล่างมันก็โอเคใช้ได้โครงสร้างมันดีอ่ะแต่ถามว่าขับเร็วๆจะปลิวจะโครงมันก็คงมีธรรมดาเพราะของรถเล็กอ่ะนะใช่โอเคคุณ PQRS นะครับอายุแม็กมีผลต่อการใช้งานรถไหมครับพอดีจะเปลี่ยนกับล้อเดิม VR 2013นะฮะแล้วถ้าอัพไซด์เป็นขอบ16ของตัว S มันจะต่างกันมากไหมครับจำได้แค่ว่าถ้าคุณใช้ล้อ15อยู่แล้วเป็นล้อ16เนี่ยมันจะแข็งขึ้นกว่ากันนิดเดียวคือถ้าคุณไม่ได้เป็นคนที่เซนซิทีฟอะไรมากมายคุณจะไม่รู้หรอกว่ามันต่างแต่ถ้าคุณเป็นคนที่เซนซิทีฟขึ้นมากว่าปกตินิดนึงคุณจะรู้สึกได้มันต่างกันหน่อยนึงมันจะแข็งกว่ากันนิดเดียวโอเคแต่ต้องขึ้นอยู่กับยานที่คุณใช้ด้วยนะคำถามหมดนะฮะ2นาทีคำถามหมดหรือ2นาทีเราจะสรุปตัวเลข Toyota Fortuner TRD Sportivo ไม่ต้องเล่นสปอร์ตเพราะถ้าคุณเล่นสปอร์ตอีก5วิมันก็ไม่ทันฉันพูดอย่างนี้เลยละกันได้เป็นทอล์กนะฮะไม่ต้องเล่นสปอร์ตนะ okay. เล่นสปอร์ตเดี๋ยวตีตาย TRD Sportivo 2.84 คูณ 4นะครับในที่สุดหลายคนคงอยากจะรู้นะแต่เราก็มีเวลามาลองมันสักทีครับเครื่องยนต์เป็น 1GD FTV นะครับ 2.8 ลิตรเทอร์โบแปรผัน VN Turbo มีอินเตอร์คูลเลอร์ด้วย177แรงม้าได้มีสูงสุด450นิวตันเมตรแต่มาที่ 1,600 ถึง 2,400 รอบต่อนาทีผมกลับมองว่าช่วงที่สวีทหวานที่สุดของเครื่องเนี่ยคือช่วงตั้งแต่ 2,500 ถึง 3,200 รอบต่อนาทีก่อนสุดแรงม้านั่นคือช่วงที่มีพละกำลังของมันการออกตัวต้องบอกก่อนว่ามันอาจจะมันปุ๊บปั๊บมันแรงนะแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้ให้ความรู้สึกว่าดีเท่ากับตอนที่เป็นเครื่องตระกูล KD ตอนนั้นตั้ง 3.0 ลิตรอันนั้นผมว่าตอนช่วงตอบสนองช่วงตีนต้นดีกว่าแต่พอเป็นช่วงกลางปุ๊บเนี่ยผมให้ GD เลยฮะ GD โอเคมากแต่พอเป็นช่วงปลายปุ๊บเหี่ยว0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าเป็นตัวนี้เป็น120นิ้วนะครับต้องบอกก่อนนะ0ถึง100จะได้ 11.82 วินาที80ถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ 9.08 วินาทีความเร็วสูงสุดอยู่ที่เกียร์5คือ195กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนม่านวัดที่ 3,500 รอบต่อนาทีความเร็วบนม่านวัด GPS นะครับม่านวัด100 GPS ขึ้น94นะเพี้ยนประมาณ6แล้วก็อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงวิ่ง110กิโลเมตรต่อชั่วโมงเปิดแอร์นั่ง2คน 12.29 กิโลเมตรต่อลิตรด้อยกว่ารีโวซึ่งทำได้ 12.5 กิโลเมตรต่อลิตรแต่นอกนั้นผมถือว่าอัตราสิ้นเปลืองถือว่าใช้ได้ไม่เลวแล้วก็ตัวเลขอัตราเลขต่างๆอยู่ในระดับต้นๆของตลาดแต่ก็ยังแพ้ Mitsubishi Pajero Sport 2.4 ลิตรอยู่ดีและแพ้ Isuzu Mew X และแน่นอนแพ้ Chevrolet Trailblazer 2.8 ลิตรซึ่งเลิกคำทัดไปเรียบร้อยแล้วครับโอเคนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับเคยไหมซื้อรถใหม่มาเท่ได้ไม่กี่ปีแต่คงไม่ใช่กับ New Suzuki Swift ใส่สวยเหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมคือความใหม่อัปเกรดดีไซน์รอบคันตั้งแต่ภายนอกถึงภายในพร้อมไฟ LED และเบาะนั่งดีไซน์สปอร์ตขับขี่ได้ดั่งใจด้วย Pedal Shift และ Cruise Control ให้คุณขับสนุกเร้าใจมีสไตล์ไม่เคยเปลี่ยน Suzuki Swift ใส่ Suzuki Way of Life ใครสักคนบอกว่าเรื่องซีเรียสต้องห่างจากความสนุกเพราะมันคือ2สิ่งที่ตรงกันข้าม2อย่างที่ไม่เคยบรรจบกันจนวันนี้Subaru Levo ให้คุณสนุกกับทุกด้านของชีวิตได้ไม่สิ้นสุดเพราะรวมความเป็นที่สุดทั้งด้านสมรรถนะและความปลอดภัยไว้ด้วยกันลองซะที่โชว์รูม Subaru การซื้อรถบ้านง่ายๆมี2วิธีค่ะวิธีแรกใช้2มือของคุณประกบเข้าด้วยกันแล้วกล่าวคำว่าป้าครับขอเงินซื้อรถหน่อยครับขออัวทั้งปีหรือวิธีที่2แค่ใช้มือข้างเดียวเซิร์ชคำว่าสินเชื่อรถบ้านกรุงศรีแค่นี้ก็ซื้อรถบ้านได้แล้วแถมได้บัตรน้ำมันฟรีสูงสุด 4,000 เมื่อจัดสินเชื่อกับธนาคารตามเงื่อนไขที่กำหนดอันนี้ป้าไม่มีให้แต่ป้าจัดให้นะครับถึง31ธันวาคมเอ้าเฮียคนเต็มอู่เลยเขาไม่ทำอะไรกันน่ะมาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องกันเดะอ๋ออันที่เปลี่ยนแล้วเนี่ยเขาได้ประกันเครื่องยนต์ด้วยใช่ป่ะ ใช่แล้วครับเพราะน้ำมันเครื่องสังเคราะห์ Shell Helix ให้ทั้งน้ำมันเครื่องคุณภาพและฟรีประกันเครื่องยนต์เพียงซื้อและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เปลี่ยนถ่ายที่ร่วมรายการรับสิทธิ์ง่ายๆโทร02 206 5453 Shell Helix ให้คุณได้มากกว่าDrive by Jimmy. ให้มันเครื่องเชล Helix ให้คุณได้มากกว่าฟรีประกันเครื่องยนต์โทร02 206 5453